ปะละโลกัดสมิงปฏิทาโหนติปานินันตีตีคนทำบุญไปสวรรค์กันเป็นแถวจากโลกแล้วมีวิมานอันผ่องสีเพราะกุศลผลบุญคุณความดีเป็นบารมีส่งผลสู่นิพพานก็ขอกราบนอบน้อมถวายความเคารพแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์อันมีสมเด็จองค์ปฐมเป็นที่สุดซึ่งเป็นผู้ล้ำเลิศประเสริฐยิ่งกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายและก็ขอกราบถวายความเคารพพระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ครูบาอาจารย์ทุกรูปก็โดยมีท่านพระครูอุดมวรานุวัตรหลวงพ่อเจ้าวาดหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลซึ่งเป็นประธานสงฆ์และก็ขอเจริญพรญาติโยมท่านผู้มีบุญท่านผู้มีปัญญาทุกท่านปีนี้ก็ถือว่าพวกเราก็ยังมีบุญมีวาสนาที่ได้มาร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมในวันสำคัญก็คือในช่วงนี้ตรงกับวันพ่อแห่งชาติซึ่งทางส่วนราชการทางคณะวาดญาติโยมทั้งหลายโดยมีวัดศรีอุดมวงศ์เป็นต้นบุญต้นกุศลเรามีเจ้าวาดนักพัฒนานักปฏิบัติท่านก็เลยจัดให้มีการปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้พระองค์ท่านพ่อแห่งชาติได้มีพระชนมายุยิ่งยืนยาวนานเป็นมิ่งขวัญเป็นกำลังใจให้ประสบนิกรปวงชนชาวไทยของเราได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขซึ่งในฐานะที่เราเป็นพลเมืองของประเทศชาติชาติก็คือทุกๆคนที่อยู่ในใต้ร่มพระบารมีเราก็มีชาติโดยมีพระราชามหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์ท่านเป็นที่เคารพนับถือยกย่องเชิดชูบูชาก็อย่างที่เราได้เห็น
พระราชกรณียกิจต่างๆจะตามโทรทัศน์หรือท่านจะเห็นด้วยสายตาของท่านประเทศไทยเราโชคดีมีพระราชามหากษัตริย์ที่ทรงมากไปด้วยคุณธรรมจะเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินพระราชามหากษัตริย์พระเจ้าจักรพรรดิท่านต้องเป็นผู้สร้างบุญบารมีมาแต่ปางก่อนเมื่อพระองค์ทรงมีบุญบารมีมากเมื่อท่านมาประสูติท่านก็แผ่บุญบารมีนำความร่มเย็นเป็นสุขให้เกิดขึ้นกับปวงชนทั้งหลายก็อย่างที่เราได้ยินทศพิธราชธรรมทานังคือการให้ศีลังก็คือการรักษาศีลปริจจาคังการบริจาคนี่สามข้อต้นทานการให้เราก็จะเห็นประสบนิกรปวงชนชาวไทยบางที่บางแห่งก็ประสบความลำบากยากจนพระองค์ท่านก็ทรงบริจาคช่วยเหลือเกื้อกูลน้ำท่วมไฟไหม้ประสบภัยต่างๆเราก็จะเห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์ท่านมีความคิดเกื้อกูลพวกเราให้พ้นไปจากความทุกข์ความลำบากแล้วก็พระองค์ท่านก็ทรงมีศีลท่านรักษาศีลนะโดยเปรียบประดุจบริจาคมหาทานอันยิ่งใหญ่เพราะว่าศีลเนี่ยเป็นเครื่องรักษาป้องกันกายวาจาไม่ให้คิดทำร้ายทำลายผู้ใดเรามีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินที่ท่านทรงมีศีลเราก็อยู่อย่างมีความสุขเพราะว่าพระองค์ท่านมีแต่ความคิดที่จะเกื้อกูลให้พวกเรานั้นได้ประสบแต่ความสุขความเจริญพระองค์ท่านไม่คิดมุ่งร้ายมุ่งทำลายใครพวกเราก็จึงอยู่กันอย่างมีความสุขแม้กระทั่งเรื่องการบริจาคเราก็จะเห็นว่าพระองค์ท่านบริจาคสุขส่วนพระองค์เสด็จไปในที่กันดารหนทางยาวไกลขนาดไหนแม้กระทั่งเสด็จไปอาจจะเสี่ยงภัยท่านก็ไปโปรดสละความรอบรู้ความเฉลียวฉลาดค้นคิดโครงการต่างๆจะเป็นดินเป็นน้ำนะเป็นพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆนะพระองค์ก็ทรงค้นคิดแล้วก็ตั้งโครงการพระราชดำริต่างๆเพื่อแก้ไขเรื่องดินเรื่องน้ำ
เรื่องความยากจนของประสบนิกรปวงชนชาวไทยให้เราได้ศึกษาท่านทรงสละเสียสละสติปัญญาของท่านเมื่อเราศึกษาแล้วเรานำไปปฏิบัติก็จะแก้ไขความยากจนทำให้เราอยู่ดีกินดีมีความสุขด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของพระองค์ท่านแม้กระทั่งอัจฉวังมัทวังตะปังข้อ4ข้อ5ข้อ6พระองค์ท่านก็ทรงมีความประพฤติในทางซื่อสัตย์สุจริตเป็นแบบอย่างให้ประสบนิกรปวงชนชาวไทยของเราได้รู้ได้เห็นได้ทราบแล้วก็มีความอ่อนโยนจึงเป็นที่รักที่เคารพนับถือพระองค์ทรงมีความเพียรก็คือตบะตบะเนี่ยแปลว่าความเพียรเพียรที่จะละกิเลสเพียรที่จะสร้างคุณงามความดีนี่ก็เป็นทศพิธราชธรรมอีก3ข้ออโกเทนะอวิหิงสัญจะขันตินจะอวิโลทนังนะอโกทังหรืออโกเทนะเนี่ยแปลว่าความไม่โกรธไม่คิดเบียดเบียนมีความอดทนขันตินจะเนี่ยอดทนแล้วก็ทรงประพฤติอยู่ในทำนองคองธรรมไม่ทำผิดกฎหมายบ้านเมืองต่างๆในทศพิธราชธรรมเป็นธรรมของพระราชามีอยู่ในประเทศไหนบ้านเมืองไหนบ้านเมืองนั้นก็จะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสเกี่ยวกับทศพิธราชธรรมในมหาหังสะชาดกเป็นชาดกที่พระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านได้เกิดเป็นพญาหงทองที่เมืองพาราณสีแล้วก็มีอัครมหาเสนาบดีก็เป็นหงทองเป็นเสนาบดีของท่านเป็นพญาหงมีบริวารมากพระเจ้าพาราณสีพระมเหสีของท่านก็ฝันไปว่ามีพญาหงคู่หนึ่งมาจับอยู่ที่พระราชบัลลังก์และก็ทรงแสดงธรรมด้วยความไพเราะจับใจท่านฟังแล้วก็ปลื้มปิติเวลานั้นก็สว่างสว่างก็ตื่นบรรทมท่านก็ยังคิดอยู่ว่ามีพญาหงมาแสดงธรรมก็อยากจะฟังธรรมจากหงทองอีกต่อมาท่านก็ทรงพระคันท่านก็กราบทูลพระเจ้าแผ่นดินว่าอยากจะฟังธรรมจากพญาหงทองเจ้ากรุงพาราณสีก็ปรึกษาอำมาตย์ข้าราชบริพาร
ว่าหงทองเนี่ยมีอยู่ที่ไหนมีจริงหรือไม่แล้วก็ประชุมในพานต่างๆในพานก็บอกว่ามีจริงที่ภูเขาคิดจะกูดเป็นที่อยู่ของหงทองมากมายพระเจ้าแผ่นดินก็อยากจะให้หงทองเนี่ยมาแสดงธรรมให้ฟังก็เลยปรึกษาว่าแล้วจะนำหงทองมาได้อย่างไรเวลานั้นก็มีเสนาอำมาตย์ซึ่งเป็นบัณฑิตก็บอกไม่ต้องไปถึงภูเขาคิชฌกูฏให้ขุดสระน้ำขนาดใหญ่ที่ทิศเหนือของพระนครแล้วสระน้ำนั้นให้เป็นเขตอภัยทานให้นกให้หงส์ให้สัตว์ทั้งหลายพากันมาอาศัยดื่มกินอยู่ในสระน้ำนั้นได้แล้วก็ให้ในพานที่มีความชำนาญในการดักในการที่จะจับนะแอบอาศัยอยู่ตรงนั้นเพื่อจะจับพญาหงพระเจ้ากรุงพาราณสีก็ทำตามนั้นมีพระบัญชารับสั่งให้ขุดสระน้ำปรากฏว่านกก็ดีหงก็ดีก็พากันมาอาบมาดื่มมากินตรงนั้นมีพืชพันธุ์ธัญญาหารปลูกเอาไว้มากมายก็เรื่องลือสืบๆกันไปพญาหงทองทั้งหลายก็บินมาในพานก็ซุ่มดูมีหงทองอยู่หนึ่งคู่มีรัศมีกายสวยสดงดงามมากก็ดูว่าพญาหงเนี่ยเขาไปลงน้ำตรงไหนเหยียบตรงไหนเฝ้าสังเกตดูหลายวันก็รู้ว่าถ้าจะจับก็ต้องเอาบ่วงไปซ่อนไว้ใต้น้ำตรงที่พญาหงทองทั้งคู่เนี่ยลงมาอาบมาดื่มกินก็ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าของเราเวลานั้นท่านเป็นพญาหงทองท่านก็ไม่ทันระวังก็ติดบ่วงในพานพอติดบ่วงในพานก็พยายามจะดิ้นสลัดแต่บ่วงก็ลัดเท้าจนถึงกระดูกท่านก็หยุดกลัวเท้าท่านจะขาดอัครเสนาบดีคู่พระไทยซึ่งเป็นพญาหงทองอีกตัวหนึ่งก็ไม่บินหนียอมตายยอมอยู่ด้วยกันหงทองทั้งหลายก็หนีกันไปหมดในพานก็มาจับอัครมหาเสนาบดีซึ่งเป็นหงทองเขาบอกว่าจงไว้ชีวิตเจ้านายของเราท่านปรารถนาอะไรเรายอมตายแทนได้ท่านจับตัวเราไปขอให้ปล่อยเจ้านายของเราในพานก็สงสารก็บอกว่าท่านจงไปเถอะท่านเป็นพญาหงส์ที่มีคุณธรรมเราขอปล่อยเจ้าไปทั้งหมดหงส์ทั้งคู่ท่านก็กล่าวถ้าท่านมาจับเราเพื่อประโยชน์ของท่านเราก็ขออภัยทานในชีวิตแต่ถ้าท่านมาจับเราเพื่อคำสั่งของใครท่านก็ต้องจับตัวเราไปมิฉะนั้นโทษก็อาจจะเกิดกับท่านในพานก็เล่าให้ฟังพญาหงทองก็บอกว่าท่านไม่ต้องจับเราใส่กรงไปหรอกท่านเอากระเช้ามาสองอันเอาไม้คานหาม
เราจะจับที่กระเช้านี้ไปก็พาไปเฝ้าเจ้ากรุงพาราณสีเจ้ากรุงพาราณสีเนี่ยเวลานั้นท่านประกอบด้วยทศพิธราชธรรมคือธรรมของพระเจ้าแผ่นดิน10ข้อจึงทำให้บ้านเมืองของท่านอยู่ร่มเย็นเป็นสุขภัยฟ้าประชาชนมีความรักมีความสมัครสมานสามัคคีพระยาหงก็ถามเจ้ากรุงพาราณสีว่าบ้านเมืองของท่านอยู่ร่มเย็นเป็นสุขท่านปกครองโดยอาศัยทำอะไรเจ้ากรุงพาราณสีก็เล่าให้ฟังว่าที่อยู่ร่มเย็นเป็นสุขเนี่ยก็เพราะประกอบด้วยทศพิธราชธรรมพระองค์ท่านมีร่างกายไม่มีโรคภัยเบียดเบียนมีร่างกายสง่างดงามก็ประกอบด้วยทศพิธราชธรรมพญาหงก็ถามและท่านไว้ใจอำมาตย์ของท่านได้ไหมอำมาตย์ของท่านเนี่ยมีโทษอะไรกับท่านไหมพระเจ้าแผ่นดินก็บอกเรามีทศพิธราชธรรมอำมาตย์รักเรายอมสละชีวิตตายเพื่อเราได้เพราะเราปกครองเขาโดยธรรมพญาหงก็ถามอีกและพระมเหสีพระราชโอรสของท่านมีความไว้วางใจได้มากขนาดไหนพระเจ้าแผ่นดินท่านก็กล่าวอีกว่าพระมเหสีพระราชโอรสรักเคารพเราซื่อสัตย์ต่อเราเพราะเรามีทศพิธราชธรรมพญาหงก็ถามอีกแล้วท่านไม่กลัวหรืออายุท่านเนี่ยเยอะแล้วสักวันหนึ่งท่านก็จะต้องตายตายแล้วท่านก็จะต้องไปสู่ปรโลกท่านกลัวไหมเจ้ากรุงพาราณสีก็บอกเราไม่กลัวก็เพราะเราประกอบด้วยทศพิธราชธรรมที่ได้ยกว่าทานังสีลังปริกจาขังอัชวังมัทวังตะปังอโกทังอวิหิงสันจะขันตินจะอวิโลทันนัง10ข้อธรรมของพระราชาก็จึงเป็นต้นเหตุที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้ทรงอนุโมทนากับเจ้ากรุงพาราณสีและก็ทรงแสดงเรื่องนี้โปรดภิกษุทั้งหลายให้ได้รับรู้รับทราบเกี่ยวกับทศพิธราชธรรมเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินพระบรมวงศานุวงศ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชินีแต่และพระองค์ท่านล้วนมากด้วยบุญบารมีสร้างบารมีมาแต่ปางก่อนแล้วทุกๆพระองค์ก็ทรงประกอบด้วยทศพิธราชธรรมจึงเป็นที่รักของพวกเราทั้งหลายเพราะฉะนั้นประสบนิกรปวงชนชาวไทยเราก็เปรียบประดุจเป็นลูกเป็นหลานเป็นพลเมืองที่ได้อาศัยใต้ร่มบุญบารมีของพระองค์ท่านเราก็ควรจะต้องสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและวัดศรีอุดมวงศ์ก็เป็นต้นแบบต้นบุญเรียกว่าปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลให้พระองค์ท่านทุกๆพระองค์
มีพระชนมายุยิ่งยืนยาวนานมีพระวรกายสุขเกษมสำราญจะได้เป็นร่มโพล่มใสเป็นมิ่งขวัญเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของมหาชนสืบต่อไปแล้วก็ท่านพระครูอุดมวรานุวัฒน์หลวงพ่อเจ้าวาดนั่นท่านก็ทำของท่านทุกปีด้วยความจงรักภักดีแม้กระทั่งเนี่ยพระสงฆ์เราเนี่ยอยู่ร่มเย็นเป็นสุขนะพระบางรูปก็มีนิตยพัทที่พระราชาท่านถวายให้นะแม้กระทั่งเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีโรงพยาบาลสงฆ์นะเป็นที่รักษาในพระก็อยู่กันอย่างมีความสุขก็ใต้ร่มพระบารมีพระองค์ทรงเกื้อกูลพระพุทธศาสนานะให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขในคณะสงฆ์วัดวาอารามต่างๆก็จึงปฏิบัติธรรมแม้กระทั่งท่านทั้งหลายนั่งอยู่ตรงนี้ไม่หนาวกันบ้างหรือไงอาตมาจะแข็งอยู่แล้วหนาวจริงเลยขึ้นชื่อว่าจังหวัดเลยนี่หนาวหนาวนโยมก็ทนกันได้เขาเรียกว่าใจเพชรนั้นเราเนี่ยจะต้องรู้จักเป็นผู้รับและก็เป็นผู้ให้คำว่าเป็นผู้รับก็คือยอมรับเคารพนับถือในพระคุณความดีของพ่อแห่งชาติของแม่แห่งชาติที่เราเนี่ยได้ปฏิบัติกันตลอดนี่เราต้องยอมรับและเราก็ต้องเป็นผู้ให้นะให้ความจงรักภักดีไม่ทำผิดกฎหมายบ้านเมืองไหนประชาชนอยู่กันอย่างมีความสุขไม่มีการฆ่าไม่มีการลักขโมยไม่มีการข่มขืนกระทำชำเราบ้านเมืองนั้นเนี่ยก็จะอยู่อย่างมีความสุขนั้นพระองค์ท่านเนี่ยท่านก็ปรารถนาให้ประชาชนของเราได้มีศีลมีเครื่องป้องกันให้เราอยู่กันอย่างมีความสุขเราก็ต้องอย่าทำผิดกฎหมายการไม่ทำผิดกฎหมายก็คือเอาศีลเป็นรั้วไม่ให้กายวาจาใจเราละเมิดออกไปจริงๆก็คือศีลเป็นเครื่องรักษากายวาจาแต่จะรักษาศีลได้มันต้องรักษาลงที่ใจเพราะใจเราเป็นใหญ่ในการครองกายและนอกจากนั้นพวกเราก็จะต้องรักกันสามัคคีกันอย่ามีเรื่องมีราวนะอย่าไปทะเลาะเบาะแว้งกันนะอันนี้เป็นหน้าที่เราที่ควรจะต้องกระทำแม้กระทั่งเรามาปฏิบัติธรรมกันเนี่ยโยมเราก็ให้ความจงรักภักดีถ้าบ้านเมืองไหนมีศีลมีธรรมเนี่ยบ้านเมืองนั้นก็อยู่ยังมีความสุขอาตมาเข้ามาวัดศรีอุดมวงศ์เห็นญาติโยมแล้วก็ชื่นใจโยมสามัคคีช่วยเหลือกันใครรู้หนึ่งใครรู้สองไม่ต้องบอกมีงานก็มาตั้งโรงทานคุณแม่แม่ทั้งหลายรวมลูกรวมหลานรวมเพื่อนบ้านญาติพี่น้องนะมีกาแฟมีต้มเส้นมีข้าวต้มอะไรต่างๆมากมายนี่ด้วยความจงรักภักดีช่วยเหลือกันและญาติโยมก็นั่งกันอยู่ตรงนี้
ก็ต้องนั่งกันให้สว่างนะโยมต้องสร้างทศพิธราชธรรมแต่เดี๋ยวอาตมาจะกลับก่อนมาสู้โยมไม่ได้ต้องมีความอดทนทีนี้เนี่ยโยมเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการสร้างบุญบารมีบารมีเนี่ยมันเกิดจากกรรมที่เราประกอบถ้ากรรมดีที่โยมทำกันไปเนี่ยมันสะสมอยู่ในใจมันก็กลายเป็นบารมีกรรมชั่วที่เราทำกันไปมันสะสมอยู่ในใจมันก็กลายเป็นอาสวะมีอยู่สองคำนะโยมบารมีกับอาสวะบารมีนะก็อย่างที่เราเห็นไอ้คนนี้มีบารมีคนนี้มีบุญคนนี้มากโดยบารมีเพราะคนมีบารมีเนี่ยมันจะทำอะไรมันประสบความสำเร็จเป็นที่รักของคนทั่วไปเป็นใหญ่เป็นโตหยิบจับอะไรมันสำเร็จหมดเพราะเขามีบารมีส่วนอาสวะอาสวะเนี่ยมันแปลว่าเครื่องหมักดองคือความชั่วที่มันหมักดองอยู่ในจิตใจของเราจิตมันไม่ตายโยมจะเป็นนักปฏิบัติก็ต้องจับจุดให้ถูกต้องนะไอ้ตัวจิตเนี่ยเป็นตัวใหญ่อะไรก็สำเร็จไปจากจิตและจิตเนี่ยมันไม่มีรูปร่างมองไม่เห็นจับต้องไม่ได้จะไปวัดว่ามันกว้างมันยาวขนาดไหนมันไม่มีรูปร่างจิตนี้เนี่ยมันเป็นธาตุรู้เมื่อมันนั้นอยู่กับกายเนี่ยโยมกายเราเนี่ยมันมีประตูหรืออายตนะนี่พระท่านใช้คำว่าอายตนะแปลว่าเครื่องต่ออายตนะของเราเนี่ยมันมีอยู่6ข้างในตาหูจมูกลิ้นกายและกับตัวใจหรือตัวจิตนี่อยู่ข้างในทีนี้จิตเนี่ยมันเป็นธาตุรู้เป็นธาตุกายสิทธิ์เมื่อมาอยู่กับกายอยากจะรู้รูปแล้วก็รู้ทางตาเป็นรูปอะไรอยากจะรู้เสียงก็รู้ผ่านทางหูเป็นเสียงอะไรอยากจะรู้กลิ่นก็รู้ผ่านทางจมูกมันหอมมันเหม็นอยากจะรู้รสมันเค็มมันหวานมันเปรี้ยวมันจืดก็ผ่านทางลิ้นอยากจะรู้สัมผัสเนี่ยเช่นอากาศหนาวเงี้ยมันก็รู้ผ่านทางกายโยมนั่งกันแข็งอ่อนเย็นร้อนกายเป็นตัวสัมผัสจิตก็รู้ผ่านมาทางกายแม้กระทั่งเรื่องราวต่างๆเมื่อเช้าเนี่ยโยมอาจจะมาทำบุญอาจจะใส่บาตรแต่เรื่องเมื่อเช้าภาพเมื่อเช้าเนี่ยมันดับไปตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วแต่บางทีเรานั่งอยู่เรื่องเมื่อเช้าก็มาผุดในจิตเราเขาเรียกว่ารู้อารมณ์ธรรมอารมณ์ที่มันเกิดแล้วมันดับไปก็รู้ด้วยประตูใจของเราหรือจิตนั่นเองเราก็จะได้ยินมีคำอยู่4คำ
จิตใจมโนวิญญาณส่วนใหญ่ก็หมายถึงตัวจิตแล้วก็มีคำอธิบายหลายๆอย่างบางครั้งเนี่ยถ้าจะพูดถึงประตูใจก็ใช้คำว่ามโนพุทธภาษิตบางแห่งก็ใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าบางแห่งก็ใช้คำว่าจิตบางแห่งก็ใช้คำว่าวิญญาณวิญญาณก็แปลว่าความรู้นี่จิตมันเป็นธาตุรู้แล้วเมื่อจิตมันรู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสรู้อารมณ์แต่เราไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่รู้เนี่ยมันเกิดแล้วมันก็ดับไปแล้วแต่จิตมันยึดถือเป็นตัวเป็นตนการกระทำเป็นตัวเป็นตนรูปเสียงเป็นตัวเป็นตนเป็นของคงที่จิตมันก็เลยเกิดความชังกับความชอบตัวชังเขาก็เรียกว่าทุกขเวทนาตัวชอบก็เรียกว่าสุขเวทนาไอ้ตัวไม่ชังไม่ชอบก็เรียกอทุกขมสุขเวทนานั่นนอกจากจิตจะเป็นธาตุรู้แล้วเขายังรับสุขรับทุกข์ได้เป็นของกายสิทธิ์แล้วเมื่อรับสุขรับทุกข์หรือเฉยเฉยแม้กระทั่งรู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้เรื่องราวอารมณ์จิตเขามีความสามารถพิเศษที่จะจำได้ตัวจำนี่ท่านเรียกว่าสัญญาที่โยมสวดกันเนี่ยในขันห้าเนี่ยทำวัดกันเนี่ยสัญญาอนิจจาเวทนาอนิจจาวิญญาณังอนิจจังเขาจำโยมก็จำได้แฟนที่บ้านรูปร่างอย่างไรรถเรามีลักษณะอย่างไรบ้านเรามีลักษณะอย่างไรลุงป้านะอามีรูปร่างอย่างไรเห็นปุ๊บจำได้เลยจะจำมันก็ต้องรู้มาก่อนนะว่าเขาเรียกอะไรเราถึงจะรู้เรื่องว่าไอ้นี่มันคืออะไรแล้วนอกจากเขาจะรู้เขาจะรับสุขรับทุกข์เขาจะจำเนี่ยเขายังคิดได้อีกนี่เป็นความสามารถพิเศษท่านเรียกสังขารสังขารเนี่ยแปลว่าสิ่งที่อาศัยปัจจัยปรุงแต่งแต่สังขารในขันห้าเนี่ยก็แปลว่าอาการที่จิตมันคุ้นคิดปรุงแต่งกระบวนการของจิตอย่างเงี้ยมันเกิดรวดเร็วมากบางทีโยมเห็นรูปปุ๊บมันเกิดความรักความชังคนที่เป็นศัตรูโยมก็ชังเลยเห็นแล้วเกลียดแล้วก็คิดต่อเมื่อไหร่มึงจะตายสักทีนะคิดไม่ดีกับเขาไปแล้วมันเร็วอะไรที่เป็นเรื่องดีพอโยมเห็นโยมจำได้จิตมันก็ชอบพอชอบแล้วมันก็คิดจะทำยังไงอยากได้มาเหมือนโยมไปตลาดนัดเนี่ยเห็นผ้าสวยๆเห็นอาหารที่โยมชอบมันก็คิดเอ๊ะต้องไปซื้อบางทีนั่งอยู่เอ๊ะก๋วยเตี๋ยวร้านไหนอร่อยเนี่ยจิตมันคิดอะคิดแล้วมันก็ตัดสินใจพอตัดสินใจมันก็สั่งกายให้เดินสั่งปากให้พูดสั่งมือให้หยิบจับสั่งขาให้เดินตัวตัดสินใจเนี่ยมันเป็นกรรม
ขาเรียกมโนกรรมและเราตัดสินใจเรื่องอะไรบ้างโยมเรื่องดีเรื่องไม่ดีเราก็ตัดสินใจที่ทำกันมาแล้วเนี่ยเหมือนโยมนั่งตรงเนี้ยมือเราเนี่ยไหว้พระใส่บาตรแต่บางครั้งมือเนี่ยทุบหัวปลาหยิบเงินคนอื่นเข้ามาก็มือนี่แหละมันเกิดไปจากอะไรใจเป็นคนสั่งปากเราเนี่ยอาราธนาศีลอาราธนาธรรมพูดหวานขานเพราะก็ปากเราแต่บางครั้งเนี่ยด่าเขาเอาเรื่องคนอื่นมานินทาว่าคนนู้นไม่ดีว่าคนนู้นเลวใส่ร้ายเขาปากใครอะก็ปากเรานี่แหละมันเกิดจากจิตตัดสินใจมันเป็นกรรมนั่นเมื่อเราได้สร้างกรรมเนี่ยกรรมทั้งหลายจะดีไม่ดีมันไม่หายมันก็มาเก็บเอาไว้ในใจเราตัวดีที่ทำกันเรื่อยๆมันก็สะสมอยู่ในใจกลายเป็นบารมีบารมีก็จะดูดเอาสมบัติตายแล้วโยมก็ได้สมบัติสมบัติทิพย์สมบัติพรหมสมบัติเทวดาวิมานแก้ววิมานทองราชรถมันเกิดจากบุญหรือบารมีความดีที่สะสมในจิตมันก็ดูดให้โยมได้รูปกายที่สวยงามแม้กระทั่งมาเกิดเป็นมนุษย์รูปสวยก็เป็นไปจากศีลที่เกิดมาเนี่ยผิวงามรูปสวยรูปทรงสมส่วนซุ้มเสียงไพเราะพวกนี้เป็นไปเพราะบุญแล้วบุญที่จะส่งผลให้รูปสวยๆเนี่ยก็คือเราต้องรักษาศีลไอ้ที่เกิดมาวิกลวิการอายุสั้นพันตายอยู่ในท้องแม่ก็ตายตั้งแต่ในท้องแม่ออกมาก็ตายอยู่ไม่กี่วันก็ตายบางคนก็ตาบอดบางคนก็หูหนวกบางคนก็มือแป้บางคนก็บ้าติดตัวมาเลยนั่นมันเป็นไปเพราะอาสวะเขาดูดเอาวิบัติเมื่อกลับเข้ามามีกายโยมอยากจะร่ำรวยเราก็ต้องให้ทานทานเป็นเหตุเป็นปัจจัยเกื้อกูลให้ได้รับประโยชน์ความสุขทานเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความรักพระพุทธเจ้าเราก็ทรงสร้างทานบารมีเป็นข้อแรกเลยโยมที่โยมสวดบารมีสิบทัศน์เนี่ยทานศีลเนกขัมมะปัญญาสัจจะขันติวิริยะอธิษฐานเมตตาอุเบกขา10ข้อเริ่มตั้งแต่ทานคือการให้เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินท่านทรงไว้ซึ่งทศพิธราชธรรมก็คือทานข้อแรกการให้การเสียสละนั้นโยมอยากจะร่ำจะรวยโยมก็ต้องสร้างทานบารมีเหมือนที่โยมทอดกฐินกันเนี่ยเพิ่งผ่านไปปรารถนาอะไรก็สำเร็จสำลิดผลได้โยมอยากจะมีวิมานแก้ววิมานทองเป็นมนุษย์ก็มีบ้านหลังใหญ่มีปราสาทมีพระราชวังมีคฤหาสน์หลังโต
นั่นโยมก็ต้องบริจาคทานการก่อสร้างสร้างโบสถ์สร้างกุฏิสร้างวิหารสร้างลานพระเจดีย์สร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนอันนี้เป็นทานที่ทานชั้นเลิศเขาเรียกอัคคทานมันอยู่ยืนยาวนานมันต่างกว่าสังฆทานที่ถวายพระทั่วๆไปนั้นแต่ละอย่างเนี่ยทานแต่ละอย่างก็มีข้อจำกัดของเขาเหมือนโยมที่เนี่ยโยมโชคดีเพราะครูท่านนำบุญให้โยมฝากฝังบุญเอาไว้ในพระศาสนาเนี่ยที่ข้างหลังเนี่ยกี่ไร่โยมกี่ไร่กี่ล้านพระครูท่านซื้อไว้ยังใช้หนี้ไม่หมดเลยเป็นโอกาสดีนะท่านที่อยู่ทางบ้านหรือโยมที่อยู่ตรงนี้อยากจะเกิดมาเป็นเศรษฐีที่นาเป็นราชาที่ดินโยมก็ซื้อที่ถวายวัดไว้แล้วพอซื้อถวายท่านพระครูเจ้าวาดเราเนี่ยหลวงพ่อท่านก็ทำเป็นที่ปฏิบัติธรรมแต่ปีนี้เป็นช่วงโควิดจะไปจัดตรงนู้นเนี่ยมันต้องเตรียมการสถานที่ของใช้เครื่องเสียงเวทีแล้วคนมาเยอะก็เสี่ยงหลวงพ่อก็เลยปีนี้เอาตรงนี้แต่ตรงนู้นก็เป็นของเราอาตมาก็ร่วมบุญซื้อกับหลวงพ่อแล้วซื้อแล้วมันเห็นผลทันตาซื้อจริงๆทำจริงๆปีที่แล้วโยมซื้อไปหนึ่งวาปีนี้โยมมาเพิ่มอีกหนึ่งวาตั้งสัจจะเอาไว้ทุกปีจะเพิ่มถ้าเกิดพบชาติใดเนี่ยโยมก็จะมีที่นาที่ไร่เศรษฐีนี่เขารวยเขารวยด้วยที่ดินนะโยมที่แถวถนนวิทยุสีลมเมื่อ 3-4 ปีก่อนตารางวาละ2ล้าน10ตารางวาก็20ล้าน100ตารางวา1งานก็200ล้านไร่หนึ่งก็800ล้านแหมมีไร่เดียวเรายิ้มสบายเลยแล้วเราทำไมไม่มีกับเขาอะก็เพราะเราไม่ได้ทำมานั้นโยมมีโอกาสเนี่ยชวนลูกชวนหลานอยากให้ลูกให้หลานเกิดมามีที่นาที่ทำมาหากินแม้กระทั่งชาตินี้บุญบางอย่างมันเห็นผลทันตาเจตนาโยมแรงกล้าเนี่ยมันก็อาจจะรวยชาตินี้แล้วเราซื้อเนี่ยเราก็ถวายวัดศรีอุดมวงศ์หลวงพ่อท่านล้มหายตายจากศึกหาลาเพศก็เป็นสมบัติของวัดสมบัติของพระพุทธศาสนาโยมก็คิดถวายเป็นพุทธบูชาบูชาพระพุทธเจ้าคุณงามความดีของพระองค์ก็ได้ทราบข่าวว่ายังใช้หนี้เขาไม่หมดที่ใช้หนี้เขาไม่หมดก็คือท่านพระครูก็อยากจะสร้างโบสถ์เอาไว้ให้บ้านเราบวชลูกบวชหลานท่านก็จัดงานมาตั้งแต่วางศิลาฤกษ์กฐินมาพระป่ามาได้เงินมาทุ่มใส่โบสถ์ตอกเสาเข็มซื้อเหล็กมาทำเป็นเสาเทเป็นคานแล้วโบสถ์เป็นโบสถ์ไม้สักสวยท่านก็สร้างไว้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาและตอนนี้โบสถ์ชั้นบนทาสีทองประดับประดาสวยอาตมาขึ้นไปดูสร้างโบสถ์ไม่พออ้าวสร้างพระประธานอีกแล้วในโบสถ์ก็ต้องมีพระประธานให้เขากราบให้เขาไหว้เ
ใครไปใครมาก็ไหว้พระก็พระเราคนสร้างพระเนี่ยจะมีบารมีมากเกิดทุกภพทุกชาติรูปสวยที่สุดเพราะพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ล้ำเลิศประเสริฐยิ่งกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายโยมสร้างสิ่งที่ล้ำเลิศสิ่งที่ประเสริฐโยมเกิดภพชาติใดโยมก็จะล้ำเลิศประเสริฐกว่าเขารูปร่างก็จะสวยมากแล้วเกิดภพชาติใดก็จะมีคนเคารพกราบไหว้บูชาเหมือนเราสร้างพระใครไปใครมาเขาก็ไปไหว้พระเราเนี่ยเมื่อกี้ธรรมาก็ไปกราบพระพระมาจากเหนือจากใต้ใครมาเห็นพระพุทธรูปเป็นรูปเคารพเป็นตัวแทนพระบรมศาสดาท่านก็ไปกราบแล้วใครสร้างล่ะก็พวกเราสร้างโยมโชคดีต่อไปโยมเป็นใหญ่เป็นโตกันหมดถ้ายังไม่เข้าสู่มรรคผลนิพพานและท่านพระครูก็บอกวิหารคดยังไม่เสร็จเลยคือด้วยความเจตนาเจตจำนงของท่านไหนๆมีโบสถ์แล้วนะก็ควรจะมีวิหารคดวิหารคดเนี่ยสร้างไว้ทำไมมีพระพุทธรูปปางต่างๆไปบรรจุนะเช่นประจำวันเกิดประจำปีเกิดอิริยาบถของพระพุทธเจ้าในสมัยก่อนเนี่ยพวกบัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายก็มาสร้างเป็นปางปฐมเทศนาปางอุ้มบาตรปางดีดน้ำมนต์อะไรเนี่ยท่านก็คิดจะสร้างเข้าไว้เป็นพุทธบูชาเรียกว่าท่านเป็นต้นบุญต้นบารมีแล้วก็อาศัยกำลังศรัทธาของพวกเหล่านิรโยมนะโยมคนไหนจะจับจะจองเป็นเจ้าภาพพระในวิหารคดจะจับจะจองเสาหลังคาถือว่าเราเนี่ยสร้างเป็นพุทธบูชาวิหารที่โยมสร้างเนี่ยเขาเรียกว่ามันอยู่ไปตลอดยามอยู่ใครไปใช้โบสถ์เราเพราะโบสถ์เราสร้างอ่ะเราก็ปลื้มใจเราตายไปใครมาใช้โบสถ์เราก็ได้บุญและพระพุทธเจ้าท่านยืนยันเลยจะเป็นโบสถ์เป็นวิหารเป็นศาลาที่เราทำเนี่ยวิมานเนี่ยมันรอเราอยู่ข้างบนแล้ววิมานแก้ววิมานทองเนี่ยรอแล้วรอเราในพระสูตรเนี่ยนันทิยะมานพนันทิยะอุบาสกสร้างศาลาจตุรมุขถวายพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ท่านยังไม่ตายเลยวิมานรออยู่บนสวรรค์แล้วอะมีนางเทพธิดามีเทพพบุตรเฝ้าอยู่พระมหาโมคคัลลานะท่านเหาะขึ้นไปเอ๊ะทำไมวิมานนี่หลังใหญ่สวยสดงดงามแล้วเจ้าของวิมานไปไหนก็ถามเทพพบุตรเทพธิดาที่เฝ้าก็บอกว่าเจ้าของยังอยู่เมืองมนุษย์เลยเพราะฉะนั้นโยมควรจะภูมิใจนะหลวงพ่อท่านลิเริ่มท่านก็ก่อร่างสร้างให้เราแล้วโยมทำใครก็แย่งเอาของเราไปไม่ได้โยมมีเงินมีทองฝากธนาคารเวลาตายก็โยกย้ายไปเป็นของคนอื่นโยมมีเงินมีทองเก็บเอาไว้ในบ้านบางทีคนนั้นก็ขโมยคนก็หยิบไปโยมมีเงินร้อยหนึ่งโยมไม่ทำบุญโยมก็กินหมดโยมก็ต้องฉลาดแบ่งเอาสัก20บาทนะหยอดใส่กระปุกไว้ก็ได้หยอดไว้20บาทคิดว่าจะสร้างวิหารคดวันนี้สวดมนต์มีเหรียญบาทมีเหรียญ5หยอดใส่วะใส่แก้ววะ
ันนี้จะสร้างวิหารคตหยอดทุกวันทำทุกวันใจเราก็นึกถึงวิหารตลอดนึกถึงโบสถ์ตลอดแล้วพระโยมทำทุกวันจิตโยมก็จะเกาะทุกวันในจิตเนี่ยมันมีอยู่3คำนิสัยอัธยาศัยวาสนาโยมได้ยินกันบ่อยแต่โยมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนิสัยก็คือการที่โยมเอาสิ่งนั้นๆเนี่ยเอามาไว้ในใจของโยมที่เราได้ยินไอ้นี่นิสัยดีแสดงว่าเขาทำความดีบ่อยๆบางครั้งเราได้ยินว่าไอ้คนนี้นิสัยเลวแสดงว่าเขาทำชั่วบ่อยๆไอ้การทำดีทำชั่วบ่อยๆข้ามภพข้ามชาติมันก็ฝังลงในจิตก็กลายเป็นอัธยาศัยน่ะตายไปแล้วมันก็ติดไปเพราะนั้นโยมฝึกนิสัยโยมเนี่ยให้ทานทุกวันวันไหนไม่ให้ทานไม่กินข้าววันไหนไม่สมาทานศีลก่อนไม่ออกจากบ้านวันไหนไม่สวดมนต์จะไม่นอนฝึกไว้ให้เป็นนิสัยนะถ้ามีพระก็ใส่บาตรถ้าพระไม่มีก็เอาตังค์หยอดใส่แก้วอธิษฐานจบถ้าตังค์ไม่มีมีข้าวสารเอาข้าวสารอธิษฐานใส่แก้วไว้ทุกวันข้าววันนี้มีมากๆเอาไปถวายวัดฝึกให้เป็นนิสัยที่จะให้ทานพอฝึกไปเรื่อยจิตมันก็มีความชำนิชำนาญในทานทานคือการให้ก็แทรกซึมลงไปในจิตโยมจิตโยมก็จะมีแต่ความเกื้อกูลเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มันก็ตัดความโลภถ้ามันคิดจะให้มันก็ไม่อยากได้ของใครใช่ไหมถ้ามันคิดจะให้มันก็ไม่หวงกันโยมก็พยายามฝึกของโยมไว้บ่อยๆอาตมาก็ฝึกก่อนจะฉันข้าวนี่เขาจะเอาสตังมาที่โยมก็ถวายมาตั้งสัจจะทรัพย์ของข้าพเจ้า200บาทครึ่งหนึ่งทำบุญให้คุณพ่อคุณแม่อีกครึ่งหนึ่งขอสร้างทานบารมี9อย่างอาตมาทำ9อย่างแต่แม่อธิบายหรอกมีอะไรบ้างแล้วก็หยอดไว้ทุกวันทุกวันเงินทำบุญให้พ่อให้แม่ครบปีแล้วก็นิมนต์พระมาทำบุญให้พ่อให้แม่ทานที่จะทำ9อย่างเราก็จะเจียดแบ่งไปสร้างโบสถ์ค่ายาสังฆทานนะค่าน้ำค่าไฟชำระหนี้สงฆ์สร้างพระพุทธรูปสร้างหนังสือธรรมะซื้อที่ดินถวายวัดซื้อยารักษาโรคถวายพระซื้อยาเกิดมาไม่เจ็บไม่ป่วยสังฆทานเกิดมาร่ำรวยทำอะไรมันทำขึ้นหมดเงินทองไหลมาไอ้ที่เรามีกันชาตินี้ก็เพราะเราทำมาแต่ปางก่อนและที่โยมทำกันชาตินี้มันก็จะส่งผลไปในภายภาคหน้าโยมถวายสังฆทานมันโยมใส่บาตรเนี่ยต่อไปโยมเกิดพบชาติใดเนี่ยมันร่ำมันรวยมันทำอะไรมันเจริญหมดซื้อที่ดินถวายวัดเกิดมามีที่หน้าที่ไร่สร้างพระเกิดมารูปสวยให้เขากราบเขาไหว้เป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเป็นเทพบุตรเป็นพระราชาบนสวรรค์พระราชาบนพรหมโลกสร้างหนังสือธรรมเกิดมาเฉลียวฉลาดปัญญาดีโยมเห็นไหมคนรวยมันรวยด้วยปัญญาเนี่ยเขาคิดเครื่องบินคิดคอมพิวเตอร์นะคิดไอ้บล็อกเชนอะไรต่างๆเนี่ยแต่ตมาฟังก็ไม่รู้เรื่องเขาหรอกเดี๋ยวนี้เขาบอกเมตาเวิร์ดโลกเสมือนเขาคิดมาเนี่ยด้วยปัญญาเขาคิดได้เขาจึงรวยก่อนนะโยมเราเนี่ยถ้าเรามีปัญญาเราก็รวยนะปัญญาเป็นเครื่องหาทรัพย์นายโยมอยากจะร่ำจะรวยอยากจะเฉลียวฉลาดอยากจะไปนิพพานเร็วโยมก็ซื้อหนังสือถวายพระ
มีมากก็ซื้อพระไตรปิฎกมีน้อยก็อาจจะซื้อหนังสือธรรมนักธรรมตรีโทเอกหนังสือสวดมนต์หรือแจกจ่ายพวกนี้จะเกิดมาปัญญาดีหมดทุกภพทุกชาติเหมือนพระสารีบุตรนั่นทานแต่ละอย่างเนี่ยโยมก็ฝึกให้เป็นนิสัยนะเนี่ยกลับไปนะตั้งสัจจะไว้เอาวันละ2บาท3บาทหาแก้วหรือหาบาทใบเล็กๆก็ได้ทรัพย์ของข้าพเจ้าเนี่ยข้าพเจ้าจะสร้างโบสถ์สร้างวิหารวัดศรีอุดมวงศ์หยอดไว้ทุกวันทุกวันทุกวันถ้าวันละ5บาทเดือน150ปี1800ครบปีมาถวายหลวงพ่อถ้ากลัวมันจะหายครึ่งปีก็มาถวายก็ได้ใจเราก็เกาะในทานทุกวันความดีที่โยมบริจาคทานก็เป็นนิสัยข้ามภพข้ามชาติก็กลายเป็นอุปนิสัยแล้วเมื่อมันคงที่มันก็กลายเป็นวาสนาวาสนาคือมันเต็มคงที่ความดีทานที่โยมทำเนี่ยเป็นวาสนาโยมแล้วแล้วคนมีวาสนาในทานบารมีที่คงที่โยมก็ดูประวัติพระเวสสันดรเวลาจะเสด็จเข้าเมืองเนี่ยฝนแก้วแหวนเงินทองเพชรนิลจินดาตกลงมาจากนภาอากาศใครอยากจะเอาอะไรก็เก็บไปท่วมถึงสะเอวตั้งแต่หน้าแข้งถึงสะเอวนั่นบุญบารมีนะโยมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราฝึกไว้คนฝึกทานบารมีเนี่ยทานเนี่ยมันมีหลายระดับให้เพื่อสงเคราะห์เหมือนกับเขาขาดเขายากไร้นะโยมก็ให้สงเคราะห์เข้าไปน้ำท่วมไฟไหม้เขาเดือดร้อนเราก็สงเคราะห์เหมือนกับเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินในหลวงเราท่านทำให้เราเห็นเรื่องการสงเคราะห์เราก็นี่ก็คือให้เพื่อสงเคราะห์ให้อีกอย่างหนึ่งทานก็คือให้เพื่อบูชาคุณใครมีคุณงามความดีกับเราล่ะพ่อแม่เลี้ยงเรามาให้กำเนิดเกิดชีวิตเรามาท่านมีพระคุณความดีเราก็สงเคราะห์ตอบบุญแทนคุณท่านนึกถึงตอนเล็กนมน้ำข้าวพ่อแม่หาให้เรากินป้อนให้เราดื่มป้อนให้เรากินผ้าอ้อมผ้ารองนอนเสื้อผ้าซื้อให้เรานุ่งใส่เหมาะหมอนหาเอามาให้เราหนุนเรานอนรองนอนเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวไม่เคยรังเกียจเจ็บไข้ได้ป่วยทายาให้เราป้อนยาแม้กระทั่งโยมเนี่ยโดนมดกัดก็ยังมองทาไปเหยียบไฟก็เป่าให้พ่อแม่ทั้งนั้นโยมอุ้มเราลุกพยุงเรานั่งไปไหนก็เอาแนบอกโยมลองนึกดูอะเด็ก3โล4โล5โลหนักมั้ยอุ้มเดินไปตลอดสมัยก่อนเนี่ยทางมันไม่สะดวกบางทีจะไปตลาดไม่มีใครเฝ้าบ้านอุ้มลูกไปด้วยสมัยก่อนไปนาทำไงมีกระบุงเอาลูกนอนอีกข้างนึงนะเอาผ้าขึงอีกด้านนึงก็เอาของใช้ต่างๆหาบไปด้วยความรักทำกับเราสตังหาให้เราใช้เราไม่รู้เลยตอนเด็กพ่อแม่เอาตังมาจากไหนแบมือปุ๊บแม่ขอตัง
ควักให้แล้วไม่ต้องกดรหัสเหมือนบัตร ATM นะโยมแล้วไม่ต้องมีเงินฝากแม่ขอตังค์ควักให้เลยแล้วถามว่าเขาเป็นหนี้เป็นสินอะไรเราไม่ใช่เลยรักลูกตัวเองนี่ยอมลำบากทำนากว่าจะได้ข้าวโยม4เดือน5เดือนตากแดดกำฝนฝนตกก็เปียกฝ่าพยันอันตรายฉีดยาและในนาเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็ไม่รู้บางทีมีงูเห่างูสำเหลี่ยมทีก็โดนกัดแม้กระทั่งหอยบาดทำกว่าจะได้เงิน300โยมบางทีเนี่ยไปเป็นลูกจ้างเขายืนขาแข็งเลยนะโยมเช้าออกแล้วโยมสังเกตเนี่ยข้างถนนนั่งปิกอัพกันเข้าเมืองออกตั้งแต่6โมงเช้ากลับมาบ้านก็ค่ำไปทำอะไรไปก่อสร้างปีนตึกสูงๆโยมเห็นไหมบางทีเขาไปเช็ดกระจกโอ้โหห้อยตัวมันยังไงจากคอนโดสูงเราเห็นแล้วก็เสียวแย่แล้วทำกว่าจะได้500 300ไอ้ที่ไปทำโรงงานไก่เนี่ยเขามีเครื่องจักรมาเลยไอ้แผนกเชือดก็เชือดแผนกเชือดเฉือนแผนกแพ็คก็แพ็คมันมาเครื่องจักรมาก็ต้องยืนจับยืนทำ2โมงเช้าพักเที่ยงบ่ายทำต่อ5โมงเย็นเลิกได้ตังค์มาแล้ว300ไอ้ที่ไปก่อสร้างถ้าโยมลองไปผสมปูนก็ได้โยมอาตมาเคยไปผสมปูนน่ะโอ้โหเหนื่อยหอบปางตายเลยอ่ะแต่เขาต้องทำอ่ะไม่ทำก็ไม่ได้ตังค์ยกหินยกทรายยกปูนผสมแล้วก็ต้องเทไอ้นี่ก็กอไอ้นี่ก็ออกช่างออกนะโยมเนี่ยสายตาทั้งนั้นน่ะจ้องเข้าไฟเพราะแก่ตัวเนี่ยตาผ้าตามัวทำเพื่อใครเพื่อลูกได้เงินมาลูกอยากได้อะไรหาให้โรงเรียนจะเปิดแล้วนะหาให้ไอ้หาไม่ทันนะโยมก็ดูในบ้านที่น่ะทีวีดูอยู่ดีๆไปอยู่โรงจำนำไปแล้วเครื่องซักผ้าซักดีๆไปอยู่โรงจำนำไปแล้วแม้กระทั่งคกนะโยมคกก็มีไปจำนำน่ะความไม่มีนะโยมเพื่อใครอ่ะเพื่อลูกแล้วเราอยู่กับพ่อกับแม่เนี่ยเราสุขสบายอ่ะบ้านไม่ต้องเช่าข้าวไม่ต้องซื้อน้ำไฟไม่ต้องเสียลองไปทำงานกรุงเทพต่างจังหวัดที่บ้านก็ต้องเช่าเขา 2,000 3,000 เดี๋ยวค่าน้ำเดี๋ยวค่าไฟเดี๋ยวข้าวสารหมดแล้วโยมเดี๋ยวนี้ของแพงเมื่อวานอาตมาไปกิจนิมนต์แวะฉันเพลก๋วยเตี๋ยวเป็ดชามละ60นึกในใจกูไม่ศึกแล้วไม่รู้จะไปหาเงินตรงไหนทำละ60ก๋วยเตี๋ยวเป็ดโอ้มันแพงนะแล้วเราจะไปเลี้ยงใครไหวแล้วเนี่ยแก่ป่านนี้แล้วอะแต่พ่อแม่ทำไมเลี้ยงเราได้อดทนเพื่อลูกสิแล้วเงินไม่มีทำไงกูกู้มีอะไรให้กูกู้ล่ะกขกคจแก้ไขปัญหาความยากจนกู้ไหมกู้อบต.มีให้กู้กู้ไหมกู้เงินล้านมีให้กู้กู้ไหมกู้กลุ่มสัจจะวัดศรีอุดมวงศ์มีให้กู้กู้ไหมกู้ทกส.กู้ไหมกู้เออมีอะไรกูกู้หมดเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นนักกู้สิบทิศกู้ทุกอย่าง
เป็นหนี้ช่างมันขอให้ลูกมีกินและทีนี้พอเราเป็นลูกเนี่ยเราต้องรู้จักการให้ไม่ใช่ว่าคิดจ้องได้จะเอาอย่างเดียวเลี้ยงจนโตแล้วส่งเรียนจบแล้วมีครอบครัวแล้วไม่ใช่คิดจะเอาของพ่อของแม่ไปขอไม่ให้โกรธนาไม่ให้เคืองไอ้อย่างนี้ใช้ไม่ได้โยมก็ต้องคิดจะทำยังไงให้พ่อให้แม่เราสุขสบายนึกถึงตอนเล็กไปเหนือไปใต้ไปตลาดมีขนมซื้อมาให้ลูกกินต่อไปโยมไปตลาดเนี่ยนึกถึงลูกนึกถึงใครนึกถึงผัวนึกถึงเมียจะซื้อให้มันกินเนี่ยนึกถึงพ่อถึงแม่บ้างติดไม้ติดมือไปฝากจริงอ่ะพ่อแม่ไม่อยากได้อะไรของเราหรอกแต่ถ้าเราไม่ให้เขาตอนเป็นแล้วโยมจะไปให้ตอนไหนวันนี้อาตมาไปเทศงานศพมาก็บอกลูกถ้าพวกเราไม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ตอนเป็นจะไปเลี้ยงตอนไหนรอให้เข้าโรงเหรอวันนี้ก่อนเทศเขาเคาะโรงด้วยนะกุ้ง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 เรียกผีมาฟังเทศอาตมานึกในใจถ้ามึงลุกมากูก็ไม่อยู่เหมือนกันแหละเราต้องให้ตอนเป็นพ่อแม่เรายังกินได้ตอนเล็กเนี่ยเขารู้รสชาติเราหมดลูกเราชอบหวานชอบมันชอบเค็มชอบเปรี้ยวอาหารอย่างนี้ชอบเขาจะซื้อมาไอ้ที่ถูกใจเราแล้วถามว่าเรารู้ไหมพ่อเราแม่เราชอบอะไรเขาซื้อมาให้เรากินกี่ครั้งตั้งแต่เราโตมาเราซื้อให้ท่านกินกี่ครั้งพ่อแม่หุงข้าวให้เรากินกี่หนป้อนข้าวให้เรากินกี่คำเราเคยหุงข้าวให้พ่อให้แม่กินไหมเคยป้อนข้าวให้พ่อให้แม่ไหมตอนเล็กอาบน้ำทาแป้งหาผ้าดีๆให้เรานุ่งใส่เวลานอนหาผ้าห่มให้เราห่มเราเคยให้พ่อให้แม่บ้างไหมเคยซื้อเสื้อผ้าให้พ่อให้แม่ไหมกรุฑสงกรานต์ปีใหม่บางคนอาจจะคิดโอ้ยเขามีใส่แล้วซื้อไปก็เท่านั้นแล้วถ้าโยมไม่ให้เขาเนี่ยพอตายแล้วโยมนึกถึงเนี่ยเขาจะมาใส่ของเราได้ไหมเขาจะใส่ไม่สำคัญเขาจะกินไม่กินไม่สำคัญเงินทองเขาจะมีไม่มีมันเป็นหน้าที่เรากว่าจะเรียนจบเป็นครูอาจารย์ทหารตำรวจทำงานมีเงินเดือนเป็นแสนเป็นหมื่นถามว่าพ่อแม่เนี่ยส่งเรียนหมดไปเท่าไหร่แล้วพอมีฐานะหน้าที่การงานเนี่ยเคยนึกถึงกันบ้างไหมแม่หนูให้แม่เดือนละ 3,000 นะ 5,000 นะอย่าว่าแค่ 3,000 เลย300ยังไม่เจอของมันเพราะฉะนั้นเราเป็นลูกดีเนี่ยต้องนึกต้องรู้จักการรับการให้การรับก็คือรับทราบคุณงามความดีที่พ่อกับแม่เขาทำกับเรามาและโยมต้องรู้จักในการให้ตอบบุญแทนคุณท่านเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนตอนเล็กเราก็เยียวยารักษาถามท่านบ้างพ่อจ๋าแม่จ๋าไปหาหมอไหมกินยาหรือยังพ่อแม่อยากจะทานอะไรบอกหนูนะและโยมบูชาพระอย่างเนี้ยทานบารมีที่โยมให้เนี่ยบูชาคุณโยมจะเกิดภพชาติใดไม่มีใครทิ้งเรามีแต่คนชูชุบอุปถัมภ์แล้วเกิดมาเนี่ยมันจะทำอะไรมันทำขึ้นหมดเกียรติยศชื่อเสียงมันไหลหลั่งมาหาเราตายไปก็เป็นเทพบุตร
ทพธิดาบนสวรรค์ชั้นฟ้าชั้นพรหมพุทธเจ้าท่านตรัสยืนยันเลยคนตอบบุญแทนคุณพ่อแม่รู้จักพระคุณของท่านตอบบุญแทนคุณท่านชื่อเสียงเกียรติยศย่อมฟุ้งขจรไปไกลจะทำมาหากินอะไรมันก็ทำขึ้นย่อมไปสู่สุขติสุแปลว่าดีคติแปลว่าที่ไปอยู่ก็เจริญจากก็สวรรค์เพราะนั้นการให้เนี่ยเขาเรียกว่าให้เพื่อบูชาคุณการให้อีกอย่างหนึ่งให้เพื่อตัดกิเลสนะเหมือนโยมเนี่ยทำบุญตัดความโลภความโกรธความหลงตัดออกให้ไปนั้นโยมก็ต้องฝึกไอ้สิ่งที่โยมฝึกมันก็เก็บเอาไว้ในใจก็เป็นบารมีแล้วพอเป็นบารมีเนี่ยโยมนั่งนึกทำบุญวัดนั้นสร้างโบสถ์วัดศรีอุดมวงศ์กูก็สร้างมาโนเนี่ยโยมลองกลับไปบ้านนะโยมลองนึกไอ้ศาลาหลังนี้โยมทำเปล่าทำโบสถ์โยมสร้างหรือเปล่าสร้างพระนี่โยมเป็นเจ้าภาพหล่อกันบ้างไหมเป็นพระใต้ต้นโพสร้างไหมสร้างกุฏิทำไหมทำวิหารทำไหมทำที่ซื้อไหมซื้อนึกไปนึกไปใจก็แช่มชื่นเบิกบานบุญเกิดแล้วตอนนี้ปีติเกิดและเวลาโยมจากโลกนี้ไปบุญมันติดจิตโยมไปมันไม่หายมันเป็นบารมีมันส่งผลเลยพอนึกถึงทานบารมีก่อนตายโน้นเทพบุตรเทพธิดามาเป็นมนุษย์พอกลับมาอีกไอ้ทานบารมีก็เกื้อกูลเลยนะรวยเนี่ยพ่อแม่รวยบางคนเกิดมาหยิบโน่นจับนี่เรียนจบมีเงินเป็นหมื่นหมื่นล้านเพราะอะไรก็เพราะเราเคยทำของเรามานั่นโยมต้องฝึกให้เป็นนิสัยให้เป็นอุปนิสัยให้กลายเป็นวาสนาส่วนอาสวะความชั่วเนี่ยเราไม่ทำโยมก็ต้องฝึกที่จะเว้นต่อไปไม่คิดจะฆ่าใครความโหดร้ายก็ไม่มีต่อไปไม่คิดอยากจะลักขโมยอยากได้อะไรของใครความที่จะมือไวไปหลอกลวงเขาก็ไม่มีต่อแต่นี้ไปไม่คิดทำร้ายทำลายคู่ครองใครเขามีคู่ครองอยู่แล้วมีลูกมีหลานอยู่แล้วเขาไม่ยินยอมเราจะไม่ไปยุ่งอะไรกับเขาเด็ดขาดนะถึงเขามีคู่ครองเขายอมเขาไม่ได้นะโยมเพราะเขามีคนในปกครองต่อไปจะพูดแต่สัจจะความจริงไม่พูดโกหกจะไม่ดื่มสุราไม่เสพยาเสพติดจิตมันตั้งใจงดเว้นศีลก็เกิดความชั่วทั้งหลายมันก็เข้ามาสู่จิตไม่ได้เมื่อจิตไม่มีความชั่วมันมีแต่ความดีนะอาสวะไม่มีมีแต่บารมีเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านเริ่มสร้างตั้งแต่ทานพอทานแล้วก็ไปศีลรักษากายวาจาศีลแล้วก็ไปเนกขัมมะการออกบวชออกจากเรือนมาสู่ผู้ไม่มีเรือนออกจากกิเลสมาสู่ผู้ไม่มีกิเลสแล้วก็สร้างปัญญาความฉลาดรอบรู้ในธาตุในขันธ์ร่างกายมันใช่ของเราไหมโยมไม่ใช่มันประกอบด้วยธาตุทั้งสี่ตัวเรามันคือจิตมันอยู่ในกายนี้ชั่วคราวทีนี้ไอ้จิตเราเนี่ยมันไปยึดถือกายสิว่ามันเป็นของสวยของงามเป็นตัวเป็นตนเป็นของเราเมื่อไอ้สิ่งนี้มันพัดพากจากเราไปทุกเกิดอยากให้เขาทำอย่างนั้นอยากให้เขาทำอย่างนี้พอเขาไม่ทำทุกเกิดพระโยมก็ต้องคิดบ่อยๆร่างกายไม่ใช่ของเราเรายืมเขามาชั่วคราวร่างกายเหมือนบ้านเช่านะสักวันเราก็ต้องจากกายนี้ไปไม่มีอะไรเป็นของเราเลยญาติก็ไม่มีลูกก็ไม่มีหลานก็ไม่มี
ทรัพย์สมบัติก็ไม่มีมันจะมีได้ยังไงเพราะไอ้สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดมันพังหมดตัวเรามันคือจิตเนี่ยมันยึดอยู่ในกายนี้ชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ต้องจากกายนี้ไปแต่พูดได้พูดอย่างเงี้ยใครก็พูดได้แต่ถามว่ามันทำได้ไหมจิตมันต้องฝึกเพราะจิตมันชินมันชำนิชำนาญตลอดนะโยมเช้าขึ้นมาไอ้นี่ก็ลูกกูไอ้นี่ก็ผัวกูไอ้นี่ก็เมียกูไอ้นี่ก็ล้านกูจิตมันคิดอย่างนี้ตลอดโยมก็ต้องฝึกสิพยายามฝึกบ่อยๆฝึกก่อนนอนนะฝึกก่อนนอนก็ดีนะเกิดหลับแล้วมันตัดได้ไปนิพพานเลยเช้าขึ้นมาก็ฝึกนึกมันมีอะไรเป็นของเราคนนอนข้างๆใช่ของเราไหมเขาอาจจะเป็นของเราเนี่ยชั่วคราวแต่สุดท้ายเขาก็ต้องจากเราไปพอจิตโยมฝึกไปเรื่อยจนมันชำนิชำนาญมันเข้าสู่นิสัยเข้าสู่อัธยาศัยข้ามภพข้ามชาติก็กลายเป็นวาสนามันคงที่อยู่ในใจแล้วเกิดทุกภพทุกชาติก็เบื่อเลยเบื่อกายเบื่อสังขารไม่อยากจะได้อะไรแล้วเมื่อไม่อยากมีกายไม่อยากจะเกิดแล้วไปไหนอะโยมนิพพานเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกอาตมาก็ฝึกพอฝึกปุ๊บเดี๋ยวทีมันก็เข้ามาอีกแล้วต้องสู้กันวันละเล็กวันละน้อยวันละเล็กวันละน้อยเดินไปเดินมาก็ลองมองที่รูปที่เดินเนี่ยมันใช่ของเราไหมไม่ใช่จะหลับจะนอนดูสิไอ้คนนอนข้างๆที่เราลักเราห่วงเราหวงเขาใช่ของเราไหมไม่ใช่พอเขาจากเราไปแล้วทำไงถ้าโยมฝึกจนใจโยมชำนิชำนาญมันเข้าไปสู่ใจโยมเขาเรียกบารมีบารมีก็คือกำลังใจที่มันเต็มนะเต็มไปด้วยเนคขัมมะอยากจะออกเต็มไปด้วยปัญญาความเฉลียวฉลาดรอบรู้ในขันในธาตุในกิเลสตัณหาต่างๆโยมเกิดมามันทุกข์ไหมแล้วทุกข์พระพุทธเจ้านี่ท่านตรัสรู้คือรู้ในสิ่งที่ผู้อื่นไม่รู้และเป็นรู้เรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องทุกข์นี่เองท่านเรียกอริยสัจอะไรคือทุกข์ทุกข์เกิดเพราะเหตุเหตุแห่งทุกข์คืออะไรจะดับทุกข์ดับได้ไหมได้จะดับทุกข์ต้องทำยังไงเดินตามมรรคแปดที่เราเรียนกันเนี่ยเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และชีวิตเราเนี่ยมันมีทุกข์ทั้งนั้นนะโยมพระโยมมีปัญญาโยมก็แก้ไขทุกข์ได้เนี่ยพระพุทธเจ้าก็สร้างปัญญาบารมีแล้วการจะสร้างเนี่ยโยมมันต้องใช้อะไรอ่ะความเพียรเพียรทำนะไอ้ตัวสำคัญที่สุดไอ้ตัวยึดมั่นถือมั่นก็คือจิตเรานี่แหละโยมจิตโยมนี่สำคัญที่สุดโยมก็ต้องฝึกบ่อยๆฝึกจิตโยมนี่แหละไม่ให้ไปเกาะอะไรมันนะอย่าไปเกาะกายผู้อื่นอย่าไปเกาะวัตถุธาตุเกาะพระพุทธเกาะพระธรรมเกาะพระสงฆ์เกาะบุญกุศลเข้าไว้เกาะพระพุทธเป็นไงมองพระพุทธรูปแล้วมองดิมองแล้วก็ดูท่านนี่คือพระพุทธเจ้าผู้สร้างบุญบารมีมามากทรงไว้ซึ่งพระปัญญาธิคุณพระมหากรุณาธิคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณใจโยมนึกไปอย่างเงี้ยพระก็อยู่ในใจโยมนะก็เก็บเอาไว้ในใจโยมเป็นบารมีเกาะพระพุทธเจ้าเดินไปเดินมาเนี่ยโยมเมื่อกี้อาตมาก็เดินไปก้าวเท้าซ้ายท่องอิก้าวขวาติอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจะระณะสัมปันโนสุขะโตโลกะวิทูอนุตตะโลปุริสะธรรมาสารถิสัทธาเทวะมนุสสานังพุทโธภะคะวาติ
อิติปิโสภะคะวะเดินไปแต่ละก้าวก็ท่องไปเรื่อยท่องไปเรื่อยพุทธคุณ56คำก็สถิตอยู่ในจิตเราปากท่องพระก็อยู่ที่ปากใจนึกพระก็อยู่ที่ใจก้าวเท้าเหยียบลงไปนึกถึงพุทธคุณพุทธคุณก็ครอบอยู่ในใจเรากายเราแล้วพอเป็นอย่างนี้กิเลสข้างนอกก็เข้าไม่ได้สุขก็เกิดเกาะพระพุทธเกาะพระธรรมก็คือคำสั่งคำสอนเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรโยมก็เพียรทบทวนอริยสัจ4มีอะไรบ้างขันธ์5มีอะไรบ้างและท่านสอนว่าขันธ์5นี่มันเป็นยังไงอนิจจังทุกขังอนัตตานะอายตนะมีอะไรโพชฌงค์องค์ธรรมเครื่องตรัสรู้มีอะไรโยมก็นึกให้จิตมันใคร่ควรไปสวดมนต์ไปก็อาจจะนึกเนี่ยนึกอักขระแต่ละตัวนึกไปนัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโหตุเตชยมังคลังที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวสัจจะอันนี้ขอชัยชนะมงคลจงมีแก่ข้าพเจ้าหรือจงมีแก่ท่านเนี่ยเราก็ลองนั่งนึกดูมนต์แปลมั่งตาก็หลับนึกไปบางทีนั่งรถใครมันท่องไปนั่งอยู่กับบ้านก็ท่องไปอิติปิโสก็สวดไปไกวเปหลานก็ท่องไปอาบน้ำบางทีก็สวดไปเรื่อยมันก็ทำได้หมดอ่ะนะให้เกาะไว้เกาะพระสงฆ์นะนึกถึงครูบาอาจารย์นะพระท่านอยู่ข้างบ้านโยมนะท่านมีคุณงามความดีอะไรนึกถึงสุปฏิปันโนนะปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติสมควรปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานนะลูกหลานชาวบ้านมาบวชนะโยมจะให้มันสมหวังเราทุกอย่างก็เป็นไปไม่ได้แต่อย่างน้อยท่านก็เป็นเนื้อนาบุญให้เราได้ทำบุญมีท่านออกรับบิณฑบาตเราก็ได้ใส่บาตรหลายท่านอยู่ในป่าในดงไม่มีพระไปเลยไม่มีโอกาสได้ใส่บาตรโยมเห็นพระเหลืองเนี่ยอรหัตโชเนี่ยไม่ตกนรกแล้วโยมก็นึกถึงเนี่ยพระสงฆ์มีคุณงามความดีนะควรแก่การสักการะบูชาโยมก็นึกถึงพระดีๆมีเยอะไอ้ที่ไม่ดีก็ไม่ต้องไปนึกแต่ดีๆนะควรแก่การต้อนรับควรแก่การไหว้กราบควรแก่การรับทักษิณาทานควรแก่การที่เป็นเนื้อนาบุญของเรานะเรามีพระไว้ทำบุญมีเนื้อนาบุญใจโยมเนี่ยเกาะพระสงฆ์เกาะชายพระเหลืองไม่ตกนรกนะแล้วพอเกาะพระสงฆ์ก็อยากจะใส่บาตรนึกเรื่อยหน้าหนาวนี่พระที่วัดเรามีผ้าห่มไหมไม่มีโยมก็อาจจะซื้อไปนะเดี๋ยวหน้ากรุฎสงกรานต์เขาจะอาบน้ำท่านมีผ้าเปลี่ยนไม้จีวรหลวงพ่อเก่าหรือเปล่าโยมที่เกาะพระสงฆ์ก็คิดอยากจะทำบุญวัดเราขาดอะไรบ้างเราก็อยากจะทำบุญเนี่ยเหมือนท่านพระครูอุดมวรานุวัฒน์เนี่ยท่านอยู่วัดศรีอุดมวงศ์เนี่ยนำความสุขนำความเจริญให้เกิดขึ้นในสังคมชุมชนหมู่บ้านเมื่อก่อนวัดศรีอุดมวงศ์ไม่ได้เป็นอย่างนี้ท่านมาท่านก็สร้างให้โยมเห็นเนี่ยโยมก็ดูสิเนี่ยไอ้นุ่นก็มีไอ้นี่ก็เกิดท่านทำและทำไว้เพื่อใครลูกหลานของคนวังสะพุงนี่แหละใครจะมาบวชก็มาบวชได้ใครมาปฏิบัติก็ปฏิบัติได้มาบวชก็มีที่อยู่โยมก็มีที่พักเห็นไหมเนี่ยเต็มไปหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเป็นพระดีควรแก่การที่เราจะต้องทำบุญร่วมกับท่านนายโยมอยู่ทางบ้านฟังรายการต่างๆนะโยมมีเงินมีทองโยมก็มาทำบุญกับท่านท่านก็สนองให้เรานะสร้างวิมานแก้ววิมานทองให้เราไว้เ
บางทีเรามัวทำแต่การแต่งานเนี่ยโยมบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะลืมไปนะอันนี้โยมก็ต้องเพียรแล้วเนี่ยไม่พอมันต้องมีสัจจะความจริงใจนะตั้งสัจจะแล้วควรทำให้ได้สัจจะคือว่าความจริงใจลดอะไรไม่ยิ่งใหญ่เท่าลดสัจจะสัจจะนี่ห้ามน้ำห้ามไฟได้นะโยมพระพุทธเจ้าท่านเคยตั้งสัจจะมาก่อนนั้นโยมอยากจะเกิดมามีคนเคารพเชื่อถืออยากจะทำอะไรประสบความสำเร็จอยากจะพูดอะไรมีคนเชื่อถือโยมต้องมีสัจจะแม้กระทั่งจะไปมรรคผลนิพพานโยมต้องมีสัจจะสัจจะคือความจริงฝึกเข้าไว้กูจะพูดจริงกูจะทำจริงเรื่องไม่จริงกูไม่พูดพูดแล้วต้องทำให้ได้คิดก่อนเขาเรียกว่าสัจจะเราคำพูดเราเป็นใหญ่นะโยมก็ฝึกสัจจะพอฝึกสัจจะแล้วบางครั้งเนี่ยมันมีอะไรมายั่วยวนบางครั้งมันมีอะไรอยากจะให้เราทำผิดโยมต้องอดทนขันติบารมีพระพุทธเจ้าท่านก็สร้างต้องอดทนทนลำบากทนตรากตรำทนต่อทุกขเวทนาทนต่อคำเสียดสีนินทาเนี่ยบางทีโยมมาปฏิบัติกันเนี่ยคนไม่รู้เขาก็ว่าไอ้นี่บ้าวัดบ้าพระบ้าบุญเรื่องของเขาปากเขาไม่เกี่ยวกับเราเราทำดีเขาว่าเราเลวอ่ะเราก็ไม่ได้เลวตามปากเขาถ้าโยมเลวสิเขาชมว่าโยมดีแล้วโยมจะดีตามปากเขาไหมนั่นไม่ต้องไปสนใจคุณงามความดีโยมทำเลยนะถ้าโยมไม่ทำแล้วใครจะทำใครจะช่วยเราเนี่ยขายังเดินได้มือยังไหว้พระได้โยมทำกันตอนนี้รอให้ถือไม้กระเท้าเหรอให้นั่งรถเข็นเหรอมันจะมีเวลาทำไหมอย่างนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยความดีที่โยมทำเนี่ยโยมต้องรักษาเขาไว้แล้วทำความดีต่างๆโยมก็จะต้องอธิษฐานเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีอธิษฐานบารมีอธิษฐานเนี่ยแปลว่าเจตนามุ่งตรงโยมปรารถนาอะไรล่ะปรารถนามรรคผลนิพพานโยมทำก็ขอให้ข้าพเจ้าบุญกุศลอันนี้ให้ข้าพเจ้าได้เข้าสู่มรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเทอญแต่ต่อมาปรารถนาพุทธภูมิไปเทศก็ดีสวดมนต์ก็ดีนั่งสมาธิก็ดีก็ตั้งบุญกุศลนี้ขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้านี้ด้วยเทอญอิมินาปุญญกรรมเมนะพุทโธโหมิอนาคเตกาเลเราชอบของเราอย่างนี้ชาตินี้มันก็เลยชอบทำความดีแล้วก็ปรารถนาของเราอธิษฐานอธิษฐานก็คือกำลังใจที่โยมมุ่งสู่ไปอธิษฐานให้สูงไว้นะพระที่ท่านจะเข้ามรรคผลนิพพานเนี่ยก็มีพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์พระอรหันต์ก็สร้างสิบทัศน์พระปัจเจกพุทธเจ้าก็สร้าง20ทัศน์จะเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องสร้าง30ทัศน์โยมปรารถนาอะไรล่ะ3อย่างเนี่ยไอ้เทพพบุตรเทพธิดารูปสวยรวยทรัพย์นี่มันเกิดเองถ้าโยมยังไม่เข้านี่โยมทำบุญแล้วมันเกิดก็โยมเองอยู่แล้วนะปรารถนาให้สูงเข้าไว้บางคนก็จะประคุณบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำขอให้พบพระศรีอานนะเข้าสู่มรรคผลนิพพานในสมัยพระศรีอานพระศรีริยาเมตไตรก็ได้นะบางคนก็ปรารถนาขอข้าพเจ้าได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเขาเรียกอธิษฐานบารมีพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงทำอธิษฐานบารมีปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้ามาก่อนตั้งแต่พระชาติที่เป็นมหาชนกพาแม่ว่ายข้ามมหาสมุทรเห็นทุกข์เลยนะท่านก็คิดนะคิดว่าเราเนี่ยจะเกื้อกูลสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นไปจากสังสารวัฏอาตมาเองเนี่ยเห็นเด็กตกน้ำตายเห็นคนจนฆ่าตัวตายอาตมาทุกข์นะ
นึกในใจเนี่ยถ้าเราได้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะเอาพวกเนี้ยให้ไปมรรคผลนิพพานให้หมดโยมลองนึกดูเนี่ยเด็กมันไปตกน้ำตายอ่ะอาตมานี่นั่งแล้วบางทีน้ำตาไหลสงสารมันพ่อแม่ก็ร้องไห้แล้วมันก็ไปเล่นกันทำไมไม่รู้น้ำเนี่ยเลี้ยงมากว่าจะโตโยมแล้วพอตายไปแล้วเนี่ยเคยกอดเคยอยู่ด้วยมันเห็นแล้วเศร้าแล้วคนจนเนี่ยโยมดูที่น่ะฆ่าตัวตายกันกระโดดตึกนะผัวเมียไม่รู้จะแก้ไขปัญหาอย่างไรเข้ารถปิดประตูเอาเตาอั้งโล่อบอย่าไปทำฆ่าตัวตายอย่างเงี้ยตกนรกมาเรามามือเปล่าโยมเกิดมาโยมเอาอะไรมากายก็ไม่ได้เอามานาเคยเอามาไหมรถสักคันเอามาไหมเอามามันจะออกยังไงโยมมามือเปล่ารูปกายได้ไปจากพ่อกับแม่เออเรามาด้วยจิตของเราไอ้ที่โยมมีเงินมีทองมีผัวมีเมียมีนามีไร่มีบ้านมีสมบัติมันเป็นบุญบารมีที่โยมเกิดจากที่โยมสร้างกรรมและชาตินี้เราก็มีและโยมพอมีแล้วเวลาเราตายอ่ะโยมเอาไอ้พวกนี้ไปได้ไหมลูกเขาไปกับเราไหมหลานเขาไปกับเราไหมบ้านสมบัติที่โยมหากันมาเนี่ยไปกับเราไหมไม่ไปเพราะฉะนั้นไอ้ที่เรามีนะมันเป็นกำไรอย่าไปคิดสั้นแล้วบางทีอาตมาเห็นแล้วนี่เสียใจมากมันจะฆ่าตัวมันเองไม่เอามันฆ่าลูกมันด้วยฆ่าเมียด้วยแล้วก็ไปยิงตัวตายด้วยอย่าไปทำคุณอย่าไปคิดอย่างนี้เด็ดขาดถ้าไม่รู้จะอยู่ไหนนี่มาอยู่วัดศรีอุดมวงศ์นี่มาบวชก็ได้มาปฏิบัติก็ได้เหมือนแม่ชีเนี่ยวัดไหนก็ได้เขาไม่รังเกียจไปอยู่กันธรรมาก็ได้นะมีข้าวกินพอแล้วสวดมนต์ไหว้พระไปไหนสะดวกนะไม่ต้องไปเครียดอะไรมันมากปล่อยวางมันบ้างมามือเปล่าไปมือเปล่าอย่าไปคิดว่าโอ้กูเคยมีเท่านั้นเท่านี้มันเป็นบุญเป็นกรรมเราไอ้บางคนไม่มีอยู่ๆเขาตัดถนนเลยที่บ้านเรามีค่ามีราคาขึ้นมาเลยเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าโยมทำบุญซื้อที่บ่อยๆนะมันก็เพิ่มค่าเพิ่มราคาเป็นทรัพย์ที่เพิ่มค่าเพิ่มราคาอ้าวโยโย่ถูกหวยขึ้นมาเลยจากคนหมดเนื้อหมดตัวมันมีแต่หลายคนพอมีเงินมีทองไปทำธุรกิจหมดเนื้อหมดตัวเลยก็มีเพราะอะไรเพราะบาปกรรมที่เราเคยไปคดไปโกงไปหลอกลวงเขาไว้มันตามมาเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เข้าใจตามจริงขอร้องเถอะอย่าไปฆ่าตัวตายและอย่าไปคิดฆ่าลูกฆ่าเมียอย่าไปทำตกนรกนะทุกอย่างมีทางแก้ไขได้ขอร้องนะใครฟังกันแล้วแต่ช่วยบอกต่อๆกันไอ้ที่ฆ่าตัวตายนี่ตกนรกนะเพราะเรายังมีกิเลสอยู่ไม่เหมือนพระอรหันต์ท่านเบื่อหน่ายในกายแล้วนะท่านไม่ปรารถนาจะมีกายกิเลสไม่มีแต่เรายังมีอยู่เราไปฆ่าตัวตายนี่กว่าจะเกิดมันไม่ใช่ง่ายๆนะขอร้องนะอาตมาเห็นคนจนเห็นคนเด็กเห็นคนตายเราทุกข์แทนนะแล้วก็คิดว่าเออมีโอกาสแล้วจะเอาพวกนี้พ้นไปจากทุกข์ให้หมดนั่นแต่ละอย่างโยมก็อธิษฐานแล้วการอยู่เนี่ยโยมเราต้องอยู่ด้วยความรักความเมตตาโยมต้องเมตตาสัตว์ทั้งหลายไอ้เมตตาตัวเนี้ยถ้าโยมเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยมันเกิดอยู่ในจิตของโยมโดยอัตโนมัติที่มีต่อลูกโยมเห็นมั้ยพอโยมมีลูกเนี่ยโยมรักลูกโยมขนาดไหนห่วงลูกโยมขนาดไหนไอ้หนูกินข้าวไอ้หนูมีตังค์ใช้มั้ยไปโรงเรียนนะลูกเวลาลูกป่วยกินยาหรือยังล่ะลูกมันมีที่พ่อแม่มีต่อลูกแต่มันไม่มีในสัตว์อื่นเพราะฉะนั้นจิตโยมต้องฝึกให้
คิดว่าเขาเหมือนลูกเหมือนหลานเราอย่าไปคิดฆ่าคิดทำร้ายทำลายกันให้อภัยซึ่งกันและกันเห็นหน้ากันก็คิดว่าเขาเป็นลูกเป็นหลานเรานะอะไรที่เราเกื้อกูลเขาได้เราก็เกื้อกูลเขาจะด่าจะว่าอะไรเราปล่อยมันนะอย่าไปคิดทำร้ายทำลายให้อภัยกันให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการให้อภัยแล้วการให้อภัยมันเป็นการเอาขุมนรกออกไปจากใจเราและถ้าโยมไม่ให้อภัยโยมมีแต่ความอาฆาตพยาบาทอยู่ในจิตในใจเนี่ยโยมเอาขุมนรกไว้มันตกนรกได้ง่ายๆก่อนตายไปนึกถึงกูโกรธคนนั้นกูเคืองคนนี้ตกนรกเลยแต่ถ้าโยมคิดจะให้อภัยที่ยิ่งใหญ่นะต่อแต่นี้ไปฉันไม่ก่อคิดก่อกรรมก่อเวรกับใครแล้วสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดฉันยกโทษให้ฉันให้อภัยเอาออกไปเลยแล้วไม่นึกถึงพอไม่นึกถึงโยมก็ไม่มีขุมนรกแล้วไม่ตกนรกแล้วโยมก็คิดเห็นเขาเหมือนลูกเรานะเห็นเขาเหมือนลูกเราเจอหน้าใครก็คิดดีกับเขามีของให้เขากินได้ก็ให้เขาตกทุกข์ได้ยากก็ให้เขาขอความช่วยเหลือเราก็ให้ตามกำลังความสามารถของเรานะคิดอย่างเงี้ยอยู่ด้วยความรักความเมตตาจิตมันต้องฝึกนั่นการที่โยมได้ฝึกเนี่ยสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดมันเกิดแค่ปากแต่มันไม่ได้เกิดลงใจเพราะนั้นโยมต้องฝึกให้ลงใจให้ใจเราคิดให้ดีให้เหมือนเขาเป็นลูกเราแม่ปฏิบัติกับลูกอย่างไรโยมก็จะทำกับคนอื่นอย่างนั้นแล้วสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าท่านฝึกบารมีก็คืออุเบกขาวางเฉยเฉยมันบ้างปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างปิดปากเสียบ้างมันจะได้นั่งสบายอย่าไปรู้มันทุกเรื่องมันรู้ทุกเรื่องแล้วจิตมันไปคุ้นคิดมันจะเครียดโยมก็ต้องทำใจคิดว่าเป็นกรรมของสัตว์ทั้งหลายหมาดำตัวใหญ่กัดหมาแดงตัวเล็กโยมบอกกูสงสารหมาแดงเอาไม้หวดหมาดำแล้วถามว่าแล้วโยมมีเมตตาต่อหมาดำไหมไอ้ตัวใหญ่ที่มันกัดตัวเล็กไม่มีนะแต่ไปรักไอ้ตัวเล็กแต่ไม่รักตัวใหญ่หวดไอ้ตัวใหญ่ซะเต็มที่เลยบอกสงสารมันไปกัดไอ้ตัวเล็กนั่นบางสิ่งบางอย่างเนี่ยหมากัดกันแล้วก็พยายามห้ามห้ามไม่ได้ก็ต้องวางเฉยคนทะเลาะกันเราช่วยได้เกื้อกูลให้เขาดีกันได้เราก็ช่วยช่วยไม่ได้ก็วางเฉยนะคิดว่าเป็นกรรมของสัตว์ทั้งหลายบางเรื่องบางราวก็ต้องรู้จักวางเฉยทำใจให้มันนิ่งเหมือนภูเขาลมพัดภูเขาย่อมไม่หวั่นไหวด้วยแรงลมฉันใดนะเราก็จะมีอาการวางเฉยเหมือนภูเขาไม่หวั่นไหวด้วยแรงลมฉันนั้นใครจะด่าจะว่าจะนินทาเฉยมันไม่พูดนิ่งไว้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยบารมีเนี่ยคุณงามความดีอย่างเนี้ยพระพุทธเจ้าท่านสร้างมา4อสงไขยกับแสนมหากัปท่านสร้างด้วยปัญญาบารมีจึงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าสำหรับพระพุทธเจ้าชนิดศรัทธาธิกะก็ต้องสร้างมา8อสงไขยกับแสนมหากัปถ้าพระพุทธเจ้าชนิดวิริยาธิกะก็16อสงไขยกับแสนมหากัปอสงไขย1เนี่ยถามว่านานขนาดไหนฝนหาใหญ่ตก3วัน3คืนในทวีปทั้ง4เม็ดฝนที่ตกลงมาทั้งหมดนับได้1อสงไขยยอมลองนึกดูมันกี่ปีกี่เดือนกี่วันกว่าจะได้อสงไขย1นะกับหนึ่งนานขนาดไหนภูเขาลูกใหญ่กว้างร้อยโยชน์สูงร้อยโยชน์ร้อยปีเทวดาเหาะมาเอาผ้าบางๆรูปเช็ดหนึ่งครั้งเหาะกลับมาอีกร้อยปีมาใหม่เหาะกลับอีกทำอย่างนี้จนเฮี้ยนเตียนเป็นหน้ากองนับหนึ่งกลับเพราะนั้นบารมีโยมต้องสร้างค่อยๆสร้างจนจิตมันชำนิชำนาญในสิบข้อนะทศพิธราชธรรมอย่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมสารีวงศ์ท่านเป็นผู้มากด้วยบุญบารมีเพราะท่านสร้างมาก่อนชาตินี้ปัจจุบันนี้
ท่านเกิดมาท่านมีความสุขสบายท่านก็ยังมีน้ำจิตน้ำใจนึกถึงไพร่ฟ้าประชาชนท่านก็เกื้อกูลได้ทศพิธราชธรรมนั้นควรแล้วที่พวกเราจะต้องเคารพกราบไหว้บูชาปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีมีความรักความสมัครสมานสามัคคีไม่ทำผิดกฎหมายบ้านเมืองเสียภาษีอากรนะยกย่องเชิดชูบูชาท่านนะเพื่อให้ท่านมีความสุขกายสุขใจมีพระชนมายุยิ่งยืนยาวนานอย่างที่วัดศรีอุดมวงศ์ได้กระทำเป็นต้นเอาละอาตมาก็เทศเพลินไปเลยนะถ้าอยู่ที่บ้านเขาจะตีระฆังนี่ระฆังไม่มีเอาหม้อก็ได้แต่พระครูมาสกิดแล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วยังมีอีกหลายลูกมาทั้งทีละคุ้มเลยวันนี้โยมสุดท้ายขอกราบอาราธนาบารมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมพระอริยสงฆ์ทั้งหมดพรหมทั้งหมดเทวดาทั้งหมดครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั้งหมดสืบๆกันมาอันมีหลวงปู่ทวดสมเด็จพระพุทธเจ้าโตพรหมรังสีหลวงพ่อพระมงคลเทพมุนีหลวงพ่อฤาษีนิ่งดำและหลวงพ่อปานเป็นที่สุดขอจงประสิทธิชัยพรให้ท่านทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญจะคิดจะหวังสิ่งหนึ่งประการใดแล้วให้สำเร็จสมความปรารถนาให้มีความก้าวหน้าในอาชีพในหน้าที่การงานให้มีอายุมั่นขวัญยืนโรคภัยอย่าได้เบียดเบียนและให้เข้าถึงธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เข้าถึงแล้วได้กันทุกท่านทุกประการเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้กราบแสดงธรรมกราบพุทโธเมนะโอพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรากราบธัมโมเมนะโถพระธรรมแม่ครูหญิงแล้วมาถวายได้แม่ครูหญิงกราบสังโฆเมนะโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรากราบถวายชัยธรรมแล้วแม่ครูหญิงแล้วจวดรูปต่อไปก็กลับนิมนต์เตรียมอาจารย์มหาเชษฐ์พระครูปยัตปัญญาวุฒินะมหาเชษฐาวัดโคงามเด้อเตรียมไวๆนิดนึงแม่เวลาจะไม่พอเหลืออีก 5-6 รูปมันนะเพราะว่าเพิ่งก็มารอนานนู้นน่ะตั้งอยู่นู้นน่ะแม่เดินผ่านมาได้ยังไงอ่ะตั้งไว้ตรงนั้นอ่ะอาจารย์นี่เอามายกมาเลยยกมาเลยยอมเอามาเลยสังดูด้วยเวลาฟังเทศอย่าลืมหลับตาลืมตาดูซ้ายดูขวาต่างๆมันจะเห็นนู่นเห็นนี่ต่างๆที่นั่งหลับแล้วจะฟังเทศแล้วเขาถวายอะไรก็วางไว้ตรงไหนก็ไม่เห็นพระครูวิบูลย์ศิริธรรมเนาะจากเจ้าน้ำเพลบารกรรมก็จัดเต็มเลยเหมือนก็ไม่ได้มาต่อไปอ้าวนี่กราบนิมนต์ลงเลยครับผมรูปต่อไปอาจารย์พระครูปริยปัตตะปัญญาวุฒิเนาะอาจารย์วัดจากวัดโคกงามรองเจ้าน้ำเปือแล้วก็รูปถัดไปก็รูปสัก50นาทีนะครับแล้วก็อาจารย์พระครูจริยสารธรรมแล้วก็พระอาจารย์พระครูอาจารย์หลวงตาคำไหลนอนรออยู่อาจารย์มหาสุริยาอาจารย์สุพิลกิตตโมยิ้มรับตะวันหลวงพ่อบุญมาวิสาโตอนุโมทนาอาจารย์ด็อกเตอร์ยังไม่เห็นท่านเลยสร้างวิหารพุทธ 1,000 เนาะครับครับครับอายมกราบองค์แสดงธรรมพร้อมกันกราบคนต่อไปก็ถวายก็คือแม่อาภาเด้อกราบ
กราบวันนี้มากไหมเรื่องเปลี่ยนไหมรู้สึกสายจะช็อตนิดนึงสายมันช็อตจิตจิตรู้จักใจเป็นกำไรของชีวิตรู้จักคิดชีวิตจะปลอดภัยคิดพูดทำอะไรตั้งใจให้ดีความสุขนี้มีทั้งวันนี้และวันหน้าเป็นจังไหนโน่เนาะนั่งมาตั้งโดนแล้ว หนาวใช่ไหมเออนะครับก็หลวงพ่อท่านก็ไล่ซะยาวเลยโยมก็ฟังซะมึนเลยเหมือนกันเนาะดีแล้วแหละนะครับท่านเอาสิ่งที่ดีมาฝากไว้ให้ก็ก่อนอื่นก็ขอครบธรรมเมตตาองค์พระสัมมาคือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้มีความเชี่ยวชาญในการสอนสัตว์โลกให้พ้นจากวัฏสงสารและครบพระสงฆ์ทุกรูปทุกนามนะครับที่อยู่ที่นี่และก็ที่อยู่ทางบ้านเจริญสุขเจริญธรรมจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมท่านสาธุชนคนจะดีมีเมตตาทุกคนทุกท่านเนาะเอามือลงเนาะใช้เวลาไม่มาทุกโยมเพราะว่ามีภาระจะต้องไปทำต่อเหมือนกัน การฟังธรรมนี่ก็ดีเนาะก็ทำให้เราได้รู้หลายเรื่องหลายรสก่อนที่จะฟังธรรมเห็นโยมนั่งมานานแล้วอยากให้ญาติโยมเคลื่อนไหวบ้างฝึกกายต้องเคลื่อนไหวฝึกใจต้องหยุดนิ่งอยากรู้ความจริงชายหญิงต้องเข้าหาธรรมโยมลองยืนขึ้นหน่อยสิยืนสักหน่อยนึงนะครับเห็นนั่งมาโดนแล้วยืนเย็นก็ไม่เป็นไรยืนขึ้นสักหน่อยนึงนะครับเพื่อให้เราถ้าเราก็ฝึกกายต้องเคลื่อนไหวฝึกใจต้องหยุดนิ่งพร้อมกันเนาะสักเที่ยวหนึ่งฝึกกายต้องเคลื่อนไหวฝึกใจต้องหยุดนิ่งอยากรู้ความจริงต้องวิ่งหาธรรมพร้อมกันสักเที่ยวทีฝึกกายฝึกกายต้องวิ่งไปฝึกใจฉันจะทำยังไงอะสลัดมือหน่อยสลัดมือนิดๆ นะครับเพื่อให้เราทั้งหลายได้เปลี่ยนอริยบทบ้างนะครับความสุขความทุกข์อยู่ที่การเปลี่ยนแปลงนะครับจะได้มีแรงสู้ต่ออ้าวขึ้นข้างบนนิดนึงนะครับสลัดสลัดสลัดนะครับเนาะโอ้เอาสองมือเพราะว่าอาตมามือนึงจับไม้โยมก็เป็นตาหักหลายหลายเฮ็ดมือเดียวกับเฮ็ดมือเดียวตามสวรรค์โอ้เนาะอ้าวชกไปข้างหน้าทีหนึ่งสองสามสี่ห้าขึ้นข้างบนหน่อยทีหนึ่งสองสามสี่ห้าดอกย่อเข่าลงสักหน่อยทีย่อเข่าแล้วก็หมุนเข่าสักหน่อยนึงหมุนได้ไหมหมุน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 ดูแล้วยังมีเรี่ยวมีแรงอยู่เนาะพอละยืนขึ้นสูดหายใจเข้าปอดลึกๆยาวๆจะได้เป็นหนุ่มเป็นสาวยาวกว่าเดิมเนาะยืนกระเยงเท้าขึ้นหายใจเข้าลงหายใจออกขึ้นหายใจเข้าลงหายใจออกบอกเป็นในๆว่าฉันจะอยู่อีก100ปีอะไรอย่างเงี้ยเอาพอละรู้แล้วว่าการเคลื่อนไหวมีความสุขไหมนะอีกสักเที่ยวหนึ่งเนาะยกไปข้างบนหัวเราะหน่อยฮ่าฮ่าฮ่าดังๆฮ่าฮ่าฮ่าแล้วก็ชกไปข้างล่างฮิฮิฮิฮ่าฮ่าฮ่าฮิฮิฮิเอาละครับหลายๆคนถนอมเสียงเอาลงนั่งลงพอละนะเปลี่ยนบรรยากาศสักหน่อยแค่นั้นแหละหลายคนหลายท่านก็บอกว่านั่งมาดานนั่งมาโดนโอ้ยนะครับนะเมื่อกี้นี้ก็น่าเห็นใจนะเพราะว่าหลายๆคนก็สวแปลว่า
สมวัยหรือว่าสวยเกินวัยแล้วสมวัยเนาะเราท่านทั้งหลายนะครับมาในวันนี้ก็เรียกว่าเป็นมิตรแฟนแท้ของวัดศรีอุดมวงศ์เลยทีเดียวนำโดยหลวงพ่อพระครูอุดมซึ่งท่านก็เท่าที่ทราบมาท่านก็จัดกิจกรรมเกี่ยวกับวันพ่อมา25ปีโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะถ้าเป็นหนุ่มเป็นสาวก็กำลังว่าโอ้โหวัยกำลังนั่นเลยนะครับ25ปีแล้วก็ญาติโยมหลายคนหลายท่านที่นั่งอยู่ข้างหน้าหรือที่อยู่ทางบ้านก็คงจะหลับไป3ตื่นแล้วล่ะท่านก็มีเมตตาจิตนะครับนิมนต์พระคุณเจ้าทั้งใกล้และไกลนะครับมาเสริมธรรมเสริมปัญญาให้เราท่านทั้งหลายได้ข้ออัดข้อธรรมกันซึ่งคุณงามความดีของกษัตริย์แต่ละพระองค์นั้นมีมากมายเราท่านทั้งหลายก็ฟังมาซะจนเนาะไม่หวาดไม่ไหวแล้วแหละเพียงแต่ว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีสิ่งไหนเหมาะสิ่งไหนไม่เหมาะเรารู้กันเป็นอย่างดีแต่เราท่านทั้งหลายมาวันนี้ก็เพื่อต้องการอยากจะมาเสริมธรรมเสริมคุณงามความดีเสริมบารมีนะครับโดยเฉพาะเราท่านทั้งหลายนะครับการทำความดีเนี่ยเราต้องทำเอาเองเคยพูดอยู่เสมอๆว่าความดีไม่มีขายใครอยากได้ทำเอาชีวิตจะไม่โศกเศร้าถ้าพวกเราทำแต่กรรมดีขอฟังสักเที่ยวเนาะอาตมามากระตุกเฉยๆหรอกนะจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็แล้วแต่ที่แน่ๆก็คืออยากให้พวกเรามีส่วนร่วมในการฟังธรรมพร้อมกันสักเที่ยวเนาะความดีไม่มีขายใครอยากได้ทำเอาชีวิตไม่โศกไม่เศร้าถ้าพวกเราทำแต่กรรมดีความดีไม่มีขายใครอยากได้ทำเอาชีวิตไม่โศกไม่เศร้าถ้าพวกเราทำแต่กรรมดีขอฟังอีกทีนะ3 2 1เออเนาะความดีไม่มีขายใครอยากตายก็ไม่ต้องลมหายใจไม่ต้องหายใจจบตายได้สมปรารถนาความดีไม่มีขายหรอกนะให้ทำเอาทีนี้เราจะทำแบบไหนอย่างไรด้วยวิธีใดก็อยู่ที่ตัวท่านนั่นแหละไม่มีอินพรมยมยักษ์ตนใดที่จะทำแทนเราได้เราต้องทำเอาเองการทำเอาเองทำยังไงก็คือต้องเริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดดีพูดดีทำดีนะครับมีแต่ผลกำไรคิดพูดทำชั่วครั้งใดขาดทุนแน่นอนพร้อมกันคิดดีพูดดีทำดีมีแต่ผลกำไรคิดพูดชั่วครั้งใดขาดทุนแน่นอนพร้อมกัน1 2 3คิดพูดดีทำดีมีคิดพูดทำอะไรตั้งใจให้ดีความสุขนี้มีทั้งวันนี้และวันหน้าฉะนั้นวันนี้เรามาที่นี่ก็เพราะเราคิดดีพูดดีทำดีถึงจะได้ดีคิดแล้วไม่ทำมีประโยชน์ไหมไม่เขาบอกว่าความคิดคืออากาศการกระทำคือโอกาสอยู่อย่างฉลาดต้องมีสติและปัญญาชวนคิดชวนคุยเนาะนั่งมาโดนละไม่อยากให้นั่งซื่อๆความคิดคืออากาศว่าพร้อมกันความคิดคืออากาศการกระทำคือโอกาสอยู่อย่างฉลาดต้องมีสติและปัญญาความคิดคือการกระทำคืออยู่อย่างอย่าฉลาดมดทาเลยอยู่อย่างฉลาด
อย่าขาดสติแลปันอย่าเพราะฉะนั้นเราคิดแล้วถ้าไม่ทำก็ไม่มีประโยชน์อะไรความคิดคืออากาศแต่การกระทำคือโอกาสโอกาสที่จะเสริมเติมแต่งให้มีเรี่ยวมีแรงสู้ต่อได้ก็อยู่ที่การกระทำจึงไม่แปลกหรอกพระสักยมุนีคือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจะเน้นให้เรื่องของเราทั้งหลายคือการกระทำการกระทำเนี่ยจะเป็นตัวมิเตอร์วัดว่าให้คุณและเธอจะสูงหรือต่ำจะไปสู่ณจุดใดก็แล้วแต่อยู่ที่การกระทำอย่างกรณีเนี้ยที่เรามาที่นี่ถ้าเราคิดเฉยๆแต่ไม่ลงทุนลงแรงมาที่นี่มันก็เป็นเพียงแค่ความคิดก็เป็นเพียงแค่ความฝันเท่านั้นเองฉะนั้นการกระทำคือโอกาสการกระทำคือโอกาสทำอะไรทำแบบไหนอย่างไรเราท่านทั้งหลายรู้แก่ใจดีว่าจะทำอะไรโดยเฉพาะอายุของเราโดยเฉลี่ยแล้วไม่ถึง100ปีเขาทำการวิจัยเอาไว้แล้วว่าประเทศไทยเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ70ปีเท่านั้นเองโดยเฉลี่ยนะอายุก็ยืนอยู่เหมือนกันฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยเราจะทำอะไรเราจะดำเนินโดยวิธีไหนก็อยู่ที่ตัวเราเองทั้งหมดเลยฉะนั้นการทำความดีเนี่ยเป็นโอกาสที่เราจะทำในแบบพิเศษอย่างกรณีก็พิเศษทุกๆปีอย่างที่ญาติโยมนั่งอยู่ข้างหน้าถ้าถามประวัติสอบเสาะเจาะมาแล้วก็เลือกเกินว่าเป็นแฟนทำโดยแท้เลยเพราะอะไรเพราะว่าอยากจะฟังแล้วจะนำไปต่อยอดเพื่อประพฤติปฏิบัติเพื่อจะให้ภพชาติของเราน้อยลงโยมเชื่อหรือไม่ว่าการฟังเนี่ยพระจอมไตรท่านก็ตรัสเอาไว้ว่าจะทำให้เรานั้นมีสติและปัญญาคนที่ฟังบ่อยๆฟังแล้ววิเคราะห์วิจัยบ่อยๆจะทำให้เรานั้นเข้าถึงสัจธรรมเร็วขึ้นถ้าโยมเป็นนักศึกษานักปฏิบัตินักค้นคว้าจริงๆแล้วโยมจะเห็นว่าตั้งแต่สมัยพระพุทธองค์ยังมีชีวิตอยู่ส่วนมากคนบรรลุธรรมส่วนมากจะเกิดขึ้นจากการฟังเห็นไหมจากการฟังนะคุณโยมฟังแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติบางคนฟังแล้วก็บรรลุธรรมในขณะนั้นก็มีเพราะทำไมถึงบรรลุในขณะนั้นเพราะเป็นภพชาติสุดท้ายของเขาเขาสะสมมาแล้วเขาเรียกว่าอินทรีย์แก่กล้าบารมีแก่กล้าปัญญาเต็มเปี่ยมแค่ฟังก็เข้าถึงสัจธรรมบรรลุโสดาบันเป็นต้นฉะนั้นโยมก็ถือว่าเป็นหนึ่งในจำนวนนั้นที่สะสมไว้ทีละนิดทีละหน่อยสะสมบ่อยๆเข้าถ้ามีภพชาติเกิดขึ้นมาได้เจอองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าฟังบ่อยๆอาจจะพบนี้หรือพบต่อๆไปถ้ายังมีพบวิชาติอยู่โยมก็จะรู้ฉับพลันทันใดรู้โดยไวเข้าใจไวฉะนั้นถ้าเราศึกษาตรงนี้แล้วเราจะร้องอ๋อทำไมนะแค่ฟังแค่ครึ่งชั่วโมงฟังแค่5นาทีก็บรรลุแล้วอย่างนี้เป็นต้นไม่ว่าแต่ท่านสารีบุตรก็ดีโมกขลานะก็ดีแค่สารีบุตรหรืออุปติสสะเนี่ยท่านฟังอาจจะชี้พูดแค่ไม่กี่คำว่าทุกอย่างเกิดแต่เหตุทุกอย่างเกิดแต่เหตุแค่ฟังว่าทุกอย่างเกิดแต่เหตุเหตุจะดับก็เพราะเหตุดับก่อนแค่นี้แค่สั้นๆแค่นี้ท่านก็ได้บรรลุโสดาบันเห็นไหมนี่คือคนมีปัญญาฉะนั้นเราท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี่หรือกำลังฟังอยู่ที่บ้านก็แล้วแต่เนี่ยต้องฝึกฝนให้เป็นคนมีสติและปัญญาองค์พระสัมมาก็บอกแล้วว่ามูลเหตุทำให้เกิดปัญญามีอยู่3ทางใหญ่ๆซึ่งเราก็ได้ยินอยู่เป็นประจำนั่นแหละ1สุตตมยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการฟัง2จินตมยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากอะไรจากความคิดเห็นไหมคิดวิเคราะห์วิจัยหาเหตุหาผลว่าจะดับแบบไหนโดยวิธีใดเหล่านี้เป็นต้น
ส่วนอันสุดท้ายนี่ก็มีคุณค่าไม่แพ้กันทีเดียวนั่นคือภาวนาปัญญาหรือภาวนาหรือภาวนานี่แหละทำบ่อยๆทำอยู่เรื่อยๆเมื่อกี้นี้กระตุกกระต้นบอกว่าฝึกจิตต้องฝึกกายต้องเคลื่อนไหวฝึกใจต้องหยุดนิ่งอยากรู้ความจริงต้องนิ่งกว่าเดิมหรือต้องวิ่งเข้าหาธรรมที่นี่อยากจะให้ญาติโยมนั้นฝึกเนาะการฝึกนี้ก็คือเป็นการทำให้เรานั้นมีความช่ำชองเชี่ยวชาญชำนาญพอสมควรทีเดียวพร้อมกันสักเที่ยวนึงเนาะฝึกจิตทุกวันก็บอกแล้วว่าอาตมามาชวนคิดชวนคุยได้บนมรเทศเดี๋ยวมื้อนี้เนี่ยฝึกจิตทุกวันผิวพรรณผ่องใสสุขกายสบายใจอนามัยสมบูรณ์ชีวิตจะไม่วาวุ่นถ้าคุณทำทุกวันฝึกจิตทุกวันผิวพรรณผ่องใสสุขกายสบายใจอนามัยสมบูรณ์ชีวิตจะไม่วาวุ่นถ้าคุณทำทุกวันพร้อมกันสักเที่ยวนึงฝึกจิตทุกวันเธอกับฉันจะไปไหนดีตรงนั้นตรงนี้ค่ำคืนนี้เขาปิดหมดแล้วอีกเที่ยวอาจารย์เชื่อท่านนะพามาว่าอันใดเท่าไหร่ตอนนั้นจำได้ดีจังพอหลังจากนั้นลืมมัดจำบ่ได้ฝึกจิตทุกวันผิวพรรณผ่องสุขกายสบายอนามัยสมชีวิตจะไม่ว้าถ้าคุณทำทุกถ้าอย่างนี้แล้วต่อเป็นหรอต่อได้เนาะเออนี่แหละครับก็เรียกว่าการฝึกจิตการฝึกจิตการฝึกมันจะทำให้เรามีความเชี่ยวชาญชำนาญช่วงนี้เวลานี้เป็นช่วงที่อาตมาดูนาฬิกาถ้านาฬิกาไม่โกหกเนาะก็เที่ยงคืนหน่อยๆแล้วนะเที่ยงคืนหน่อยๆแล้วอาตมาก็ได้เปรียบโยมนิดนึงแอบยิบไปหน่อยนึงเมื่อกี้เนี่ยหูตาสว่างนิดนึงแอบไปหน่อยนึงก็โยมนั้นก็อาจจะเนาะนั่งนานแต่ว่ามีความเขาเรียกว่าเต็มใจสุขใจสบายใจในการที่มานั่งฟังอย่างเนี้ยหายากมากคนโยมเพราะเรามีความสุขใจมีความสบายใจจึงจะนั่งตรงไหนทำไมยังไงมันก็สุขใจสบายใจถ้าเรามีความเต็มใจปวดเมื่อยไหมปวดเวทนาไหมเวทนาแต่จิตใจใส่ใจแล้วก็สนใจในหลักธรรมคำสอนซึ่งเรารู้แล้วแหละแต่ว่าบางทีแล้วรู้แล้วมันก็ลืมมากระตุกกระตุ้นนะครับยมคุณแม่นะอาตมามองไปมองมาหาเทพบุตรบ่มีสักคนหนึ่งตอนหัวค่ำเห็นอยู่หนึ่งท่านสองท่านโอ้มีอยู่คนหนึ่งโอ้โหยืนอยู่ข้างหน้าสาธุก็ยังมีเหลือเป็นกระแสกระสายอยู่เนาะส่วนมากเนี่ยการฟังธรรมการทุกยุคทุกสมัยครับยมก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้กลับกันทีนี้มาพูดถึงว่าการคิดดีพูดดีถ้าไม่ทำดีจะมีประโยชน์อะไรก็อยากจะฝากให้ญาติโยมไปกระตุ้นไปกระตุ้นตัวเองต่อก็แล้วกันว่าเราจะทำยังไงให้เราเนี่ยมีคุณค่ามากขึ้นอีกไม่กี่วันไม่กี่เวลาเนี่ยเราท่านทั้งหลายก็ต้องจากโลกนี้ไปแล้วแหละแต่ว่าอยากจะให้ใช้ชีวิตที่คุ้มค่ากับลมหายใจที่เหลืออยู่จะทำยังไงซึ่งหลายคนหลายท่านก็ทำเต็มที่แล้วแหละแต่ว่ามันไม่ไปไหนสักทีเพราะอะไรเพราะมีสิ่งหนึ่งที่เราไปไม่ไกลเพราะว่าเรายึดมั่นถือมั่นกับอดีตบ้างกับเรื่องทั้งหลายทั้งปวงได้ฉะนั้นถ้าเราปล่อยวางมันได้มันก็ดีเนาะยึดมั่นถือมั่นทุกข์ใจปล่อยวางมันไปสบายดีนักแลถ้าเราทำได้นะมันจะมีเบากายเบาใจจะไปก็ไปแบบสบายสบาย
อย่างกรณีเนี่ยถ้าเราฟังไปยินดีในธรรมะไปแล้วก็ถึงมันตายในตอนนี้เราก็มีความสุขใจพร้อมกันสักเที่ยวนึงยึดมั่นถือมั่นทุกข์ใจปล่อยวางมันไปสบายดีนักแลยึดมั่นถือมั่นทุกข์ใจปล่อยวางมันไปสบายดีนักแล1 2 3อีกเที่ยวนี้ยึดมั่นพอฟังแล้วชื่นใจยึดมั่นถือมั่นทุกใจเรื่องของใครก็เรื่องของมันไม่เกี่ยวกันเลยอะไรแท้จริงแล้วนะครับมันเป็นเรื่องที่เขาบอกว่ายึดก็พอในเรื่องที่ควรจะยึดปล่อยในสิ่งที่ควรจะปล่อยโดยเฉพาะเรื่องอดีตเนี่ยถ้าเราไปเอามาขุดค้นเอามาอยู่ตลอดเวลามันจะไม่ไปถึงไหนเหมือนเราจะเดินไปแล้วมันก็มีคนมาเหนี่ยวมาลั่งมายึดมากระจุกกระชากนั้นมันไปไหนไม่ได้เร็วเพราะอะไรมัวยึดอยู่ในอดีตเรื่องอดีตนี่สำคัญมากๆเลยถ้าองค์สิทธัตถกุมารไปยึดมั่นในอดีตของพระองค์ที่ผ่านมาเนี่ยพระองค์ก็จะไม่ไปถึงความเป็นสัมมาสัมพุทธะแน่นอนเห็นไหมออกจากบ้านจากเมืองไปแล้วปล่อยป่าทีละอย่างทีละอย่างฉะนั้นจากนี้ไปนะอยากจะฝากเคล็ดลับเอาไว้เนาะทุกคนมีอดีตทั้งนั้นอาตมาก็มีโยมก็มีทุกคนที่อยู่ที่นี่หรืออยู่ที่บ้านก็มีอดีตกันทั้งหมดทีนี้เขาบอกว่าอดีตจะเป็นอย่างไรช่างหัวมันทำปัจจุบันให้ดีก็พอนี่คือเคล็ดลับคุณโยมดูมันง่ายแต่ไม่ง่ายนะพร้อมกันสักเที่ยวนึงอดีตจะเป็นอย่างไรช่างหัวมันทำปัจจุบันให้ดีก็พออดีตจะเป็นอย่างไรช่างหัวมันทำปัจจุบันให้ดีก็พออ่ะกระตุกกระตุ้นตัวเองหน่อยจะได้หายหนาวอดีตอีกเที่ยวสิอดีตดูมันง่ายเนาะบางคนว่าอดีตเป็นเรื่องของกูมึงอย่าไปรู้ของกูเลยมันเป็นเช่นนั้นจริงๆนะเพราะฉะนั้นอดีตเนี่ยถ้าเราไม่ปล่อยไม่ปะระพงเนี่ยไม่ปล่อยสะว่างนะปล่อยแล้วจะว่างวางแล้วจะเบาเอาแล้วจะหนักถ้าเราไม่ปล่อยสะบ้างเนี่ยลำบากนะแม้กระทั่งธาตุขันธ์ของเราเนี่ยธาตุ4ขันธ์5บอกให้รู้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจมันก็จะทำให้เราทุกข์ใจเพราะขันธ์5มันกันฉะนั้นเรื่องอดีตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนมีกันทั้งหมดบางทีบางครั้งบางคราวเนี่ยทำไมพระพุทธเจ้าถึงไม่นิยมชมเชยในเรื่องของการไประลึกชาติเพราะอะไรเพราะไปรู้เรื่องประวัติที่ผ่านมาแล้วบางทีถ้าไปเจอในเรื่องดีๆที่ทำมาแล้วมันก็ติดหลงในเรื่องดีเขาเรียกติดดีแต่ถ้าย้อนไปแล้วไปเห็นในสิ่งที่มันไม่เข้าท่าบ้างไม่เข้าเรื่องเราก็เศร้าใจเสียใจเห็นไหมฉะนั้นการปฏิบัติธรรมหรือการที่จะเป็นคนดีหรือจะเป็นบุคคลที่มีศักยภาพก็ต้องอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยคุณโยมเป็นเรื่องที่ถ้าเราทำได้นะจะสุดยอดมากเลยอย่างในขณะนี้เรากำลังนั่งอยู่ณที่ตรงนี้จริงอยู่ถ้าร่างกายอยู่ตรงนี้แต่เจตจิตเราไปอยู่ในอดีตโยมฟังธรรมรู้เรื่องไหมไม่รู้เลยบางครั้งบางคราวนะครับกายอยู่นี่แต่จิตอยู่นู่นฉะนั้นกายกับจิตต้องไปด้วยกันเขาเรียกว่าเป็นคู่บารมีครั้งแรกอาตมาไปฟังเขาบอกว่าคู่บารมีคือต้องโอ้โหอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ดูการเดินของเรานะจะเดินแบบไหนโดยวิธีใดจะก้าวโดยวิธีใดแต่ก้าวครั้งใดอย่าลืมก็แล้วกันให้มีสติและปัญญาสติและปัญญาจะนำพาให้เราไปสู่เป้าหมายที่ดียิ่งขึ้นไปฉะนั้นเราจะก้าวโดยวิธีใดจะซ้ายก็ได้จะขวาก็ดีแต่ก้าวทั้งทีก็ขอให้มีสติและปัญญาพร้อมกันจะก้าวซ้าย
จะก้าวขวาจะก้าวทั้งทีให้มีสติและปัญญา1 2 3ซ้ายมั่งขวามั่งไม่รู้มาจากไหนซ้ายทีขวาทีมีความหมายจะก้าวไปทางไหนก็อยู่ที่สติและปัญญาการก้าวเนี่ยมีความจำเป็นเขาบอกว่าก้าวไปข้างหน้าแล้วล้มดีกว่ายืนเตะท่าอยู่กับที่เออมันก็มีความหมายดีเนาะก้าวไปข้างหน้าแล้วล้มดีกว่ายืนเตะท่าอยู่กับที่ความหมายก็ไม่ธรรมดาฉะนั้นเราออกจากบ้านมาถึงตรงนี้เราก็เจอครูบาอาจารย์เจอธรรมะดีๆและสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นธรรมะสอนเราหมดเลยให้เรารู้ว่าเราจะดำเนินชีวิตแบบไหนโดยวิธีใดฉะนั้นอย่าลืมนะครับกลับมาที่ตัวเราคือคู่บาเรามีกายกับจิตหรือรูปกับนามเนี่ยเป็นคู่บารมีที่สุดยอดมากๆเลยจะให้เขาทำดีก็ได้ทำชั่วก็ได้จะไปเจริญหรือเสื่อมก็อยู่ที่การกระทำพูดอยู่เสมอๆว่าดีชั่วอยู่ที่ตัวทำพร้อมกันดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวชีวิตจะไม่มืดมัวถ้าเว้นชั่วทำดีดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวชีวิตจะไม่มืดมัวถ้าเว้นชั่วทำดีกระตุกตัวเองหน่อย1 2 3ดีสูงชีวิตถ้าเว้นชั่วทำดีชีวิตคู่บารมีก็คือกายกับจิตหรือรูปกับนามของเรานี่เราจะทำแบบไหนโดยวิธีใดอยู่ที่ตัวท่านนะไม่ใช่ว่าจะไปเจอครูบาอาจารย์วิเศษขนาดไหนอะไรทำไมก็แล้วแต่เนี่ยท่านเป็นเพียงแค่ผู้บอกมีพุทธเจ้าเป็นต้นพุทธเจ้าก็บอกแล้วว่าเราตถาคตเป็นเพียงแค่ผู้บอกเท่านั้นเองบอกทางว่านี้ควรไปนะควรไม่อันนี้ควรทำอันนี้ควรทำอันนี้ควรไปไม่ควรไปเหล่านี้เป็นต้นพระองค์เป็นเพียงแค่ผู้ชี้ทางเองว่าทางนี้ควรเดินนะเดินแล้วมันเป็นยังไง1 2 3 4บางทีแล้วบอกว่าเอ้าไปเมืองเลยนะปรากฏว่าออกไปเลี้ยวขวาไปเมืองเลยแต่เราบอกว่าไปเมืองเลยไปเลี้ยวซ้ายมันถึงเมืองเลยมั้ยถึงตัวจังหวัดมั้ยไม่ถึงเหมือนกันฉะนั้นมีสิ่งหนึ่งที่อาตมาจะฝากเอาไว้ธรรมชาติมันจะสอนเราทุกเรื่องเลยคุณผู้ชมแม้กระทั่งต้นหญ้าต้นหญ้านี้ก็ไม่ธรรมดานะครับเป็นครูบาอาจารย์ชั้นเลิศทีเดียวอาตมามีโอกาสได้ไปศึกษาเรียนรู้หลายแห่งหลายที่แต่ว่าสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือต้นหญ้าเนี่ยเจอทุกแห่งทุกที่มีทุกจุดเลยทีเดียวถ้าเราเอาธรรมะคือต้นหญ้ามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแล้วโยมจะหลั่นล้าเลยทำยังไงครับอยู่แบบต้นหญ้าใช้สติปัญญาแบบพระพุทธองค์มั่นคงในการทำความดีดำเนินชีวิตทุกวินาทีต้องมีสติและปัญญาถ้าโยมทำได้ตรงนี้แล้วโยมจะมีความสุขไม่แพ้ใครๆในโลกเลยทีเดียวพร้อมกันหนึ่งเที่ยวเพื่อเราจะไปพิจารณาต้นหญ้าว่ามันสอนแบบไหนอยู่แบบต้นหญ้าพร้อมกันอยู่แบบต้นหญ้าใช้สติปัญญาแบบพระพุทธองค์มั่นคงในการทำความดีดำเนินชีวิตทุกวินาทีต้องมีสติและปัญญาขอฟังสักเที่ยวนึงอยู่แบบต้นกล้วยก็จะทำให้ซวยทั้งวันนี้และวันหน้าถูกตัดตลอดเวลาอยู่แบบต้นหญ้าใช้สติปัญญาแบบพระพุทธองค์มั่นคงในการทำความดีดำเนินชีวิตทุกวินาทีต้องมีสติและปัญญาเห็นไหมขยายความนิดนึง
หลายๆคนที่นั่งอยู่ที่นี่หรืออยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ไม่มีใครเลยที่ไม่เคยเหยียบต้นหญ้าบางทีเหยียบไปแล้วต้นหญ้ามันเป็นไงครับมันยอมไหมมันอ่อนมันยอมนะครับมันไม่เคยว่าใครต้นหญ้านี้อึดทนไม่ธรรมดาคนเดียวถึงจะเจอเคมีระดับอินเตอร์หญ้าที่ว่านี้มันก็ยังโผล่ขึ้นมาได้สุดๆนะไปถากไปถางเหลืออยู่รากนิดเดียวมันขึ้นมาได้ไหมเจอน้ำฝนเจอความเย็นมันขึ้นมาได้อาตมาไปนั่งดูพิจารณาหญ้าโอ้โหสุดยอดมากเลยเขาจะเหยียบจะย่ำจะขยำจะขยี้จะกระเทาะกระแทะหญ้าไม่เคยบ่นสักคำหนึ่งเพราะฉะนั้นมนุษย์เรานี่แปลกนะบางครั้งบางคราวเนี่ยธรรมชาติมันสอนเราแต่เราไม่ได้วิเคราะห์วิจัยอาตมาเคยพูดอยู่ทุกครั้งเลยบอกว่าเป็นชาวพุทธที่ดีเนี่ยพบเห็นอะไรต้องนำมาวิจัยวิเคราะห์หาที่เหมาะกระเทาะหาความจริงชายหญิงจะรู้สัจธรรมพร้อมกันสักเที่ยวทีชาวพุทธที่ดีพบเห็นอะไรนำมาวิจัยวิเคราะห์หาที่เหมาะกระเทาะหาความจริงชายหญิงจะรู้สัจธรรมชาวพุทธที่ดีพบเห็นอะไรนำมาวิจัยวิเคราะห์หาที่เหมาะกระเทาะหาความจริงชายหญิงจะรู้สัจธรรมตอนนี้จำกันก่อนเนาะ1 2 3ชาวพุทธที่พบเห็นพบเห็นแล้วก็เห็นพบแล้วก็พบเห็นไปไม่เป็นเลยชาวพุทธที่ดีว่าตามอาตมาและโยมจะรู้ว่าโอ้มันมีความสุขในการฟังธรรมนะพบเห็นอะไรนำมาคุยมาเขียมาวิเคราะห์วิจัยว่าไปเลยเอาละอาตมาไม่บอกแล้วเพราะฉะนั้นต้นหญ้าเนี่ยคุณโยมต้นหญ้าเนี่ยต้นไม้ต้นหญ้าทั้งหลายทั้งปวงนิยมสังเกตไหมต้นหญ้าเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบกับอาตมาคือให้เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตัวถ่อมตนเป็นคนรู้จักยอมเป็นยอมหยุดเย็นยอมไม่เป็นเย็นไม่ได้นั่นแหละที่หลวงพ่อพระยอมท่านพูดบ่อยๆช่วงท่านที่ดังใหม่ๆโอ้ท่านพูดเรื่อง3ยอ4ยอ5ยอเนี่ยยอมหยุดเย็นยอมไม่เป็นเย็นไม่ได้เออจริงของท่านต้นหญ้าต้นเดียวนะครับโยมลองก่อเกี่ยวให้เกิดปัญญาได้ไหมถ้าเราส่วนมากเราเหยียบย่ำกระทืบเหยียบย่ำไม่ได้สนใจว่าต้นหญ้ามันมีอะไรแต่ต้นหญ้าเนี่ยจะอดจะทนจะอึดมากเลยแล้วก็จะเป็นต้นที่พลิกแพงเปลี่ยนแปลงกับธรรมชาติฝนตกน้ำท่วมแดดจะเผาถูกเผาไหม้ต่างๆเนี่ยหญ้ายังสู้ได้อยู่ได้ฉะนั้นอยากจะให้พวกเราเนี่ยใช้ชีวิตแบบต้นหญ้าลองไปดูนะไปกลับไปบ้านแล้วก็ลองไปพิจารณาอยู่ต้นหญ้าดูไปดูมาแล้วหัวเราะอีอีแล้วลูกหลานตกใจอ้าวอีเมย์เปลี่ยนไปเนาะดูต้นหญ้าแล้วหัวเราะได้อะไรเพราะฉะนั้นสรรพสิ่งทุกอย่างนะครับเป็นธรรมชาติสอนให้เราคิดว่าจะใช้ชีวิตแบบไหนว่าจะอยู่หรือจะไปโดยวิธีใดธรรมชาตินั้นสอนเราทุกเวลาแม้กระทั่งพระอาทิตย์พระอาทิตย์ลื่นขึ้นมาแล้วก็ลงไปมันก็ขึ้นมาลงไปมันไม่เคยท้อเคยถอยเลยนะฉะนั้นต้นหญ้าเนี่ยมันมีคุณค่าสำหรับคนคิดเป็นพูดเป็นแล้วก็ทำเป็นที่เรานั่งอยู่ที่นี่ไม่มีใครเลยที่ไม่เคยสับต้นหญ้าถากต้นหญ้าไม่มีทุกคนเคยสับเคยถากเคยถางเพราะเราเป็นเกษตรกรมันลกแท้ต้นหญ้าต้นนี้เอาออกก่อนหน้าว่าสันว่าพอสับไป3มื้อโผล่ขึ้นมาอีกแล้วโอ้ว่าสันน่ะอ้าวคือพูดง่ายก็คืออย่ายอมแพ้กับอุปสรรคนานาประการที่มันเกิดขึ้นเหมือนต้นหญ้ากระโดดไปเลยใช้สติปัญญาแบบพระพุทธองค์พ
ระพุทธองค์ทุกๆพระองค์นะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและจะเกิดในอนาคตพระองค์จะใช้สติและปัญญาตลอดเลยสติปัญญาเนี่ยมันจะดับปัญหาได้ตลอดเล็กน้อยย่อยใหญ่ถ้าเราเข้าใจแล้วมันจะดับได้เขาเรียกว่าหยุดคิดชั่งนี้ชีวิตจะแจ่มใสแก้ปัญหาได้ทุกคราวไปบางทีเนี่ยเราลืมไปนะครับอารมณ์มันก็จะข่มทุกอย่างเนี่ยให้เรานั้นไม่ได้ใช้สติปัญญาพุ่งปรื๊ดปรี๊ดอะไรอย่างเงี้ยนะพี่ต้นฉะนั้นปัญญาเนี่ยครับขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเราเอาไปใช้เถอะนะไม่พระองค์จะตรัสที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยพระองค์จะเน้นให้มีเหตุแล้วก็มีผลมีเหตุมีผลทุกอย่างมีที่ไปที่มาหมดเลยอย่างกรณีไปเห็นพราหมณ์เขาล้างอาบน้ำชำระบาปอยู่พระองค์ก็ให้ข้อคิดนะพราหมณ์จะทำอะไรครับชำระบาปด้วยการอาบน้ำคงคาพระองค์ก็พูดบอกว่าอ้าวถ้าพราหมณ์ถ้าเธออาบน้ำคงคาชำระบาปได้ก็หอยปูปลากุ้งอยู่ในน้ำมันก็ไม่มีบาปสิใช่ไหมคิดได้โอ้เขาอาบอยู่ทุกมื้อทุกวี่ทุกวันมันจะไม่มีบาปได้ความคิดใช่ไหมใช้สติและปัญญาฉะนั้นอยากจะให้พวกเราทั้งหลายเจอปัญหาอะไรเจอเหตุปัจจัยอะไรก็ขอให้นึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกถึงอย่างเดียวไม่พอนะอยากจะให้ญาติโยมน้อมเอาคำสอนที่พระองค์ทรงฟังเอาไว้นะฝากเอาไว้นะเอามาจะมากจะน้อยก็แล้วแต่เนี่ยโดยเฉพาะเนี่ยทำหิริโอตปะอย่างเงี้ยพูดอย่างนี้แล้วโยมไม่เข้าใจเองแหละแต่บอกว่าละอายชั่วกลัวบาปเออใช่เลยเห็นไหมละอายชั่วกลัวบาปคิดพูดทำสุภาพบาปไม่มีนี่คือคำสอนที่พระองค์ฝากไว้แล้วพร้อมกันสักเที่ยวนึงไม่รู้ว่าหายใจไม่ค่อยสะดวกมันเย็นหรือยังไงไม่รู้เนี่ยเย็นใช่ไหมพร้อมกันสักเที่ยวนึงละอายชั่วกลัวบาปคิดพูดทำสุภาพบาปไม่มีละอายชั่วกลัวบาปคิดพูดทำสุภาพบาปไม่มีนี่คือธรรมะแค่สั้นๆนะครับและหิริโอตปาเนี่ยสั้นๆเนี่ยลองเอาไปใช้อยู่คนเราละอายชั่วกลัวบาปแล้วโอ้สบายสบายหลันละแต่ถ้าไม่ละอายชั่วไม่กลัวบาปคิดพูดทำอย่าบาปมีแน่นอนไม่ต้องอื่นไกลเลยพร้อมกันคิดพูดทำชั่วสุขหรือทุกข์โยมว่าสุขหรือทุกข์รู้หมดแหละอะไรอะไรก็รู้หมดแต่ก็อดไม่ได้ประเภทนั้นฉะนั้นละอายชั่วกลัวบาปคิดพูดทำสุภาพบาปไม่มีไม่ละอายชั่วไม่กลัวบาปคิดพูดทำหยาบบาปมีแน่นอนคือธรรมะเล็กๆน้อยๆทั้งหลายทั้งปวงที่เราเรียนรู้มาเนี่ยบางครั้งบางคราวนะครับรู้มากรู้น้อยไม่ใช่ประเด็นอยู่ให้เป็นกันแล้วกันพร้อมกันรู้มากรู้น้อยไม่ใช่ประเด็นอยู่ให้เป็นกันแล้วกันรู้มากรู้น้อยไม่ใช่ประเด็นอยู่ให้เป็นกันแล้วกันสั้นๆง่ายๆพร้อมกันรู้มากรู้มากรู้น้อยไม่ใช่ประเด็นเข็นไปถ้าไปก็ไปบอกไปบอกไปเข็นอยากเข็นเย็นเนาะคือโยมอย่าไปคิดว่าโอ้ยฉันรู้เยอะฉันรู้น้อยไม่ใช่ประเด็นนะครับอยู่ให้เป็นก็แล้วอยู่กับปัจจุบันแล้วอยู่ให้เป็นยังไงอย่างที่พูดอยู่เสมอบอกว่าร้อยรู้หมื่นรู้หรือจะสู้หนึ่งทำเก่งเรียนเก่งจำหรือจะสู้หนึ่งการกระทำเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาจะเน้นเรื่องการกระทำการกระทำเนี่ยจะเป็นตัวมิเตอร์ทำให้คุณและเธอไปสู่ที่สูงก็ได้ที่ต่ำก็ได้สักเที่ยวหนึ่งนะใกล้จะจบแล้วอาตมาก็พยายามจะรักษาเวลาหลวงพ่อบอกว่า50นาทีเด้อว่าสัน ก็เห็นใจเนาะเพราะมีอีกหลายท่านที่จะต้องมากระตุกกระตุ้นให้ญาติโยมได้เกิดสติและปัญญาได้บุญได้กุศลด้วยกันสักเที่ยวหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยว่าให้ฟังแน่
ลืมละโอ้เนาะอ่ะลืมก็ลืมไปไม่เป็นไรหรอกแต่อย่าลืมลมหายใจก็แล้วกันกลับมาคู่บารมีสักครั้งหนึ่งครับเพราะอาตมาก็เห็นเวลานะครับเพราะว่าเข้าใจอยากให้ญาติโยมได้ฟังครูบาอาจารย์อีกหลายคนหลายท่านแล้วก็มีเหตุมีปัจจัยเพราะว่าพรุ่งนี้ก็มีกิจกรรมที่อำเภอนะครับเขานิมนต์ให้ไปเจริญพุทธมนต์แล้วก็ทำบุญตักบาตรเนื่องในครบวันที่5ธันวานั่นแหละทุกที่ก็มีกิจกรรมนะครับแล้วก็มีกิจกรรมที่จะต้องทำกัน 2-3 อย่างด้วยกันฉะนั้นก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้มาเจอกับญาติโยมหลายคนหลายท่านที่มีลมหายใจอยู่แล้วก็ยังไม่ตายจากกันไปเนาะเจอคราวหน้าก่อนที่จะยุติกันตรงนี้นะครับก็อยากจะให้พวกเราเอาคู่บารมี2 ตัวคือกายกับจิตหรือรูปกับนามเนี่ยไปทำในสิ่งที่ดีไม่ว่าจะเป็นการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเนี่ยทำให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดในจุดที่เราทำเป็นให้ดีที่สุดในจุดที่เราเป็นพร้อมกันทำให้ดีที่สุดในจุดที่เราทำเป็นให้ดีที่สุดในจุดที่เราเป็นทำให้ดีที่สุดในจุดที่เราทำเป็นให้ดีที่สุดในจุดที่เราเป็น1 2 3ถ้าได้ก็จบไม่ได้ก็จบเอาว่าจังสั้นทำให้ดีที่สุดในจุดที่เราทำเป็นให้ดีที่สุดในจุดที่เราเป็นประชาสัมพันธ์ข่าวหน่อยเนาะเป็นปีแรกก็ว่าได้ที่จะจัดปฏิบัติธรรมก็คงจะทุกที่ก็จัดปฏิบัติธรรมเหมือนกันจะเป็นการเฉลิมฉลองอาคารหลังใหม่ก็ไม่เชิงเพราะยังไม่เสร็จเต็มร้อยแต่อยากให้ไปใช้สอยอู่ข้าวอู่น้ำที่ปฏิบัติธรรมบรรยากาศดีดีอากาศเย็นสบายสบายนั่งนอนไม่มีคำว่าอันตรายยกเว้นอย่าโดดลงมาถ้าโดดลงมาเจ้าตายคักๆ3ชั้นเนาะ28เป็นวันการปฏิบัติธรรมเจริญสติเจริญสมาธิปัญญาถ้าสนใจอยากจะไปเดินไม้ไผ่ก็จัดให้นะครับไม้ไผ่นำพ้นทุกข์แล้วก็วันที่31นะไม่สะดวกก็คิดว่าทางนี้น่าจะมีจัดเหมือนกันนะแต่ว่าใครอยากจะไปเปลี่ยนแปลงสถานที่บ้างนะครับลองไปดูนะครับ28ถึงวันที่1มกราคม65ใครสนใจก็ไปเด้ออยากจะบรรลุธรรมไวๆถ้าสนใจอยากไปเดินไม้ไผ่ก็ไปได้ทุกที่ถ้าตกลงมาแล้วตัวไผ่ตัวมันครับไปฝึกสมาธิแบบพิเศษนะครับเอาล่ะก็ฝากไว้เพียงแค่นี้28ถึงที่1มกราคมถ้าใครสะดวกก็ไปเนาะประชาสัมพันธ์ให้คนที่นี่ได้ทราบด้วยแล้วก็ที่อยู่ทางบ้านด้วยที่ฟังรายการหลวงพ่ออยู่ในขณะนี้นะครับแล้วก็บุญกุศลอันใดกรรมดีอันใดที่เราท่านทั้งหลายทำมาแล้วฝากไว้อีกสักหน่อยเนาะฝากไว้ความดีทำได้ทุกโอกาสความประมาททำให้พลาดจากความดีความดีทำได้ทุกโอกาสความประมาททำให้พลาดจากความดี3เที่ยวดังๆเลยจะจบแล้วความดีทำได้ทุกโอกาสทำแบบขี้ขลาดมันก็ไม่ฉลาดสักทีความดีทำได้ทุกโอกาสความประมาททำให้พลาดจากความดี1 2 3เข้ารู้เข้าทางแล้วอีก1เที่ยวรับรองก่อเกี่ยวประโยชน์ตนประโยชน์ท่านได้ถึงวันนี้และวันหน้าความสาธุบุญกุศลอันใดกรรมดีอันใดที่เราท่านทั้งหลายทำมาแล้วตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้จงมาเป็นภาระเป็นปัจจัยหนุนนำให้ทุกคนทุกท่านมีธาตุขันแข็งแรงมีสติปัญญาที่สมบูรณ์ไปมาปลอดภัยคิดพูดทำอะไรถ้าได้มาโดย
ชอบธรรมแล้วไซก็ขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จทุกท่านทุกคนเทินสาธุเอากราบองค์แสดงธรรมญาติโยมกราบกราบกราบคุณแม่อาภาเสงี่ยมแม่หลวงพี่ป๊อปมาถวายกันเทศจองกันเทศอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับโยมคุณพ่อเนาะล้มหายตายจากไปแล้วก็เอารูปพ่อมาตั้งด้วยเอารูปพ่อมานั่งฟังเทศเลยด้วยนะพระอาจารย์จะจัดงานกันถวายหลอดไฟครับกราบนิมนต์ครับกราบนิมนต์พระเดชพระคุณพระครูปยัตปัญญาวุฒิรองเจ้าหน้าอำเภอด่านซ้ายด้วยความเคารพครับขออายุยืนมันสายยาวเป็นล้มโพล้มใสสิทธิ์ยันสิทธิ์ตลอดกาลและนานเทินสาธุอารูปต่อไปก็กราบนิมนต์พระครูอาจารย์พระครูจริยสารธรรมเจ้าคณะอำเภอนาด้วงพระพวกนี้มีกิจต้องเป็นประธานสงฆ์บิณฑบาตอำเภอนาด้วงถ้าไม่มีกิจก็เพิ่งกันนอนอยู่นี่แหละเอาญาติโยมฟังอยู่ทางบ้านโอ้ลืมบอกไปให้โทรมาหน่อยต่างจังหวัดเลยนะยอมเด้อต่างจังหวัดด้วยตอนนี้กำลังลิงก์สัญญาณสด DD TV ช่อง232ทั่วโลกอาจารย์ชลีเพิ่นลิงก์มาบอกตั้งแต่4ทุ่มจนถึงสว่างถึงตักบาตรด้วยความเมตตาจากพระครูอาจารย์ดร.ประโมทธรรมโมทโยผอ.ดีดีทีวีเพื่อเมตตาสูงให้กับพี่น้องชาวจังหวัดเลยแล้วก็ทั่วโลกได้ฟังธรรมะดีๆจากวันนี้ก็กราบนิมนต์อาจารย์พระครูยศธรรมขึ้นสู่ธรรมาสน์แสดงธรรมโยมก็โทรมาเด้อ0898404968มาฟังอยู่0898404968ให้เบอร์เจ้าวาดเด้นี่เสียงเจ้าวาดฟังอยู่นะโยมนะโทรมาแจ้งหรือว่าโทรมาแจ้งฟังอยู่จังหวัดไหนการเทศออนไลน์ก็ได้โยมช่วยกันงานพระศาสนาจะไปหน้าได้อายอมเตรียมตัวกันกราบองค์แสดงธรรมกราบพุทธโธเมนาโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรากราบธัมโมเมนาโธพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรากราบสังโฆเมนาโธพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรากราบนิมนต์เจ้าค่ะนอนกันเทศนะโยมนะที่นอนก็ลุกขึ้นมาฟังเด้อนี่ออกแม่ชีวัดถ้ำผาใหญ่เจริญพรมาฟังเด้อกราบนิมนต์ครับผมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตะมันติ
ณโอกาสบัดนี้สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายจะได้สดับรับฟังการแสดงธรรมซึ่งอาตมภาพได้รับรัตนาจากท่านเจ้าวาดวัดศรีอุดมวงศ์ท่านพระครูอุดมวรานุวัตรได้มาแสดงธรรมในงานวันพ่อแห่งชาติกับขอโอกาสครูบาอาจารย์ทุกรูปที่อยู่ในอาวาสแห่งนี้พระเถรานุเถระเจริญพรเจริญธรรมมายังศรัทธาสาธุชนที่กำลังติดตามรับฟังรับชมทั้งอยู่ในศาลาปฏิบัติธรรมวัดศรีอุดมวงศ์และติดตามรับชมทางช่องทางสื่อออนไลน์ทุกช่องทางทางสถานีโทรทัศน์ดีดีทีวีช่องธรรมาธิปไตยด้วยโยมฟังตามสบายนะตีหนึ่งตอนแรกอาตมาก็คิดว่าจะได้ขึ้นตอนไหนเนาะสองจิตสองใจจะมากราบท่านอาจารย์พระครูอุดมแล้วก็จะมาขอลากลับก็เอ๊ยยังไงอยู่ไอ้คันจะอยู่ต่อก็มีงานข้างหน้าเพราะว่าวันพ่อเนี่ยจัดทุกอำเภออยู่แล้วยิ่งถ้าหากว่าเป็นฝ่ายปกครองอย่างเช่นพระครูศรีธีรพลอาตมาอย่างเงี้ยก็ต้องไปเป็นประธานให้เขาในการบิณฑบาตตอนเช้าของระดับอำเภอแล้วทีนี้อาตมาเป็นพระผู้น้อยน้อยยังไงบวชที่หลังเขาว่าโยมหลวงพ่อไหนมากหลวงพ่อไปก่อนนะก็ขึ้นคิวตั้งแต่สามทุ่มได้คิวเทศตอนตีหนึ่งตอนนี้โยมหันหลังให้อาตมาหมดแล้วอยู่ทางบ้านฟังกันบ้างหรือเปล่าก็ได้มาพบกันในโอกาสนี้ก็ขออนุโมทนาต่อท่านทั้งหลายผู้ที่มีความเพียรความพยายามความมุ่งมั่นความบากบั่นซึ่งมันก็เป็นบารมีโยมบารมีที่เราพึ่งตนเองให้เข้มแข็งกล้าแกร่งนะสิ่งใดที่เป็นความดีแล้วเราตั้งใจที่จะทำสิ่งนั้นให้ประสบความสำเร็จให้ลุล่วงไปได้การกระทำความตั้งใจนั้นเรียกว่าบารมีไม่ว่าจะเป็นอธิษฐานบารมีนะตั้งจิตนะตั้งใจซื่อสัตย์ตรงนี่ว่าสัจจะบารมีอดทนก็ขันติบารมีใช่ไหมบารมีทั้งนั้นเนี่ยแต่เราท่านทั้งหลายเนี่ยแปลกชาวพุทธเราชอบไปขอบารมีคนอื่นเป็นไหมโยมเป็นไหมขอพึ่งบารมีหน่อยนะทำไมไม่ทำเอาล่ะ ใช่ไหมแปลกจริงไปไหนก็ไปพึ่งแต่บารมีคนอื่นทำไมไม่พึ่งบารมีตนเองดูอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจำได้ไหมที่พระองค์วันที่จะตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอยู่ที่ใต้ต้นมหาโพธิ์นะโพธิบัลลังก์พญามารมาเนี่ยนะพญามารมาตู่เอาบัลลังก์ที่พระองค์กำลังนั่งอยู่เนี่ยนะกำลังนั่งทำความเพียรพระองค์ตั้งสัจจะอธิษฐานสัจจะบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีนะว่าแม้เลือดในกายจะเหือดแห้งใช่ไหมเนื้อจะแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกนะดูดิโยมเราเมื่อตราบใดที่เรายังไม่สำเร็จโพธิญาณเราจะไม่ลุกจากบัลลังก์นี้โอ้โหไม่ใช่อะไรเลยมารอยู่ไม่ได้เลยโยมมารอยู่ไม่ได้เลยนะเพราะว่าจะมีผู้มีบารมีมาเกิดขึ้นแล้วช่วงชิงเอาความดีที่ในโลกนี้ยิ่งไปกว่าเราขนาดเป็นมารที่เป็นเทวดาชั้นสูงสุดในบรรดา6ชั้นเนี่ยมีทุกอย่างสมประสงค์ทุกอย่างแต่ท่านผู้นี้มาบำเพ็ญเพื่อที่จะเป็นเลิศกว่านี้เลิศกว่าเราอีกเป็น
เป็นบรมครูอ่ะนะมารอยู่ไม่ได้โยมสำหรับคนธรรมดามารไม่มากวนหรอกคนไหนที่ทำบุญใหญ่นะบุญหนักๆบุญใหญ่ๆนี่นะเอาแล้วนะดูสิเหตุการณ์ไม่น่าเป็นก็เป็นอย่างนี้นะเหตุการณ์ไม่น่าที่จะเป็นไปได้ก็เป็นนะเหมือนกับที่อาตมาจัดรายการเสียงธรรมจากถ้ำผาหม้อนะเอาเรื่องของมารเนี่ยนะขนาดพ้นครั้งพุทธกาลไปแล้วเนี่ยมาถึงพระเจ้าอโศกมหาราชมารก็ยังมาโอ้นี่มีผู้บารมีมาทำความดีจะเคารพคุณพระพุทธเจ้าสร้างสถูปเจดีย์ 84,000 สถูปเจดีย์เพื่อบูชาตั้งเป็นวัดไว้ในพระพุทธศาสนาเนี่ยเขาจะฉลองอยู่ไม่ได้เลยปฏิพีเลื่อนลั่นต้องไปเห็นไหมที่ว่าพระอุปคุตต้องมาจัดการพญามารเห็นไหมนะจัดการพญามารว่านะแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันปรินิพพานไปแล้วคุณของพระองค์ยังมีอยู่และเราก็เคารพผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามยังได้มีดวงตาเห็นธรรมและมีอิทธานุภาพนะธรรมานุภาพสังฆานุภาพมีพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณสามารถที่จะรักษาพระศาสนามาเนี่ยด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพนะที่ทำให้เราเนี่ยมานั่งฟังธรรมนะเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติแล้วนั่งฟังธรรมกันตลอดทั้งคืนถ้าไม่มีความตั้งใจถ้าไม่มีบารมีทำอย่างนี้ไม่ได้นะนะถ้าไม่มีความตั้งใจอาตมาก็ถ้าไม่ตั้งใจมาทำเรื่องนี้อาตมาก็มาไม่ได้เหมือนกันวันนี้อาตมาก็เทปูนกับคนชาวบ้านเทปูนสร้างมหาอุโบสถอาตมาเจอโควิดมา2ปีนะทำอะไรไม่ได้เลยอาตมาก็เลยตั้งใจทำเองแล้วก็บอกชาวบ้านลองบอกกูอยู่คนมาเป็นร้อยเหมือนกันนะโยมนะคนเยอะเลยโอ้โหอาตมาไม่น่าเชื่องานไม่พอกันเขาก็เลยขอมาแล้วขอให้ได้ทำหน่อยเนี่ยคนจะมีบารมีนะเอาไอ้คุไปตักดินแล้วก็ส่งต่อไอ้ที่เห็นเป็นภาพเนี่ยเอาดินไปถมนะจริงๆแล้วมันต้องถมเป็นคันรถนะโยมแต่ว่าเขาบอกเอาหน่อยเห็นไหมเอาดินเนี่ยเข้าไปถมในมหาอุโบสถหน่อยไหนๆก็ได้มาแล้วคนเฒ่าคนแก่อายุ70 80โอ้ยเนี่ยถ้าไม่มีศรัทธาในพระศาสนาการจัดปฏิบัติธรรมฟังเทศฟังธรรมที่เราเป็นแบบอย่างตัวอย่างในแถบถิ่นภาคอีสานเราเนี่ยอีสานเหนือก็มีเนี่ยคณะเราเนี่ยกลุ่มวิทยุโทรทัศน์ของคณะสงฆ์ที่ทำเนี่ยพาพวกเราทำบำเพ็ญบารมีมาเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างทางอื่นเขาจะจัดกิจกรรมอื่นที่เป็นไปเพื่อการบันเทิงต่างๆอย่างไรก็ตามนะอาตมาเห็นเขาปลดล็อกวันหนึ่งอาตมานั่งรถไปตรวจข้อสอบนะที่จังหวัดสกลนครไปพระธาตุเชิงชมนั่งรถไปกับคนขับรถที่โชคเนี่ยนั่งรถไปก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมข้างทางมีรถจอดเต็มไปหมดรถเขาจอดก็เขาก็เอาผ้าคลุมไว้ด้วยนะซีกทางซ้ายเนี่ยจอดเต็มไปหมดเลยเอ๊ะมันเป็นตลาดหรืออะไรหรือเปล่าตรงนี้อาตมาก็ไม่รู้นะตอนกลางวันนะพออาตมากลับมาตอนกลางคืนค่ำแล้วนะโยมกลับมาโอ้โหไฟแสงสีเหมือนกับหลวงพ่อพระครูอุดมเปิดเลยนะเนี่ยมีเครื่องเสียงแสงสีตุ้มต่ำ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 ปลดล็อกหน่อยเดียวเขาก็ไปเพื่อการบันเทิงกันแต่อันนี้พวกเราปลดล็อกมานั่งสมาธิฟังเทศกันต่างกันไหมโยมต่างกันนะทำเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันนะเขาก็จะทำเพื่อการบันเทิงนายบอกว่านึกถึงสาวกของพระพุทธเจ้านะอุปติสสะกับโกริตะเมื่อยังเป็นมานพหนุ่มเป็นผู้ที่ชอบการบันเทิงมากเลยนะโยมจำชื่อนี้ได้ไหมเนี่ยอุปติสสะกับโกริตะใครอ่ะ
อัครสาวกชื่ออะไรจำได้ปะเนี่ยพระสารีบุตรกับมหาโมคคัลลานะนะชื่อเดิมท่านใช้อุปติสสะกับโกริตะนะอุปติสสะในพระสารีบุตรชอบการบันเทิงมากเนี่ยชอบการบันเทิงมากมีนักขัตฤกษ์ที่ไหนต้องไปเนี่ยไปนะเป็นหัวหน้าหมู่เลยนะมีบริวารมีผู้แวดล้อมมากมายเลยนั่งดูไปดูมาไอ้คนที่บุญมากระตุ้นเตือนนี่นะโยมนะบุญมากระตุ้นเตือนเมื่อกี้นี่อาตมาได้คุยกับอาจารย์พระครูอุดมวรานุวัฒน์ว่าตอนนี้อาจารย์หลวงพ่อบุญกองมรณภาพแล้วนะผมจะไปทำงานศพอาจารย์นึกถึงวันที่อาจารย์เห็นผมเป็นพระหนุ่มพระบวชใหม่ชวนผมมาปฏิบัติธรรมผมก็จะสึกหลวงพ่ออาจารย์พระครูหลวงพูดให้ฟังนะผมก็จะสึกหลวงพ่อก็บอกไปเที่ยววัดผมเถอะไปปฏิบัติธรรมด้วยกันไปเดินธุดงค์ด้วยกันไม่เอาผมจะสึกเนี่ยซื้อเสื้อผ้าแล้วมีกางเกงมีเสื้อผ้าแล้วเตรียมตัวสึกแล้วสุดท้ายแล้วก็ได้มาตามคำเชิญคำนิมนต์ของหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อก็ให้กำลังใจพาเดินธุดงค์แล้วก็ได้มาอยู่วัดศรีอุดมวงศ์เนี่ยมันก็มาจากจุดเนี้ยโยมมันต้องมาจากจุดเริ่มต้นทั้งนั้นน่ะโยมชีวิตคนเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยเราจะมีบารมียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปเนี่ยเราจะต้องอดทนที่จะทำสิ่งนั้นๆเนี่ยทำสิ่งนั้นๆให้ประสบความสำเร็จอย่าให้ใครมาตราหน้าได้ว่าต้องพึ่งพาบารมีแต่ผู้อื่นเท่านั้นเราจะเห็นว่าคนที่เขาทำคุณงามความดีแม้เขาล่วงลับจากไปแล้วมีในหลวงรัชกาลที่9เป็นต้นเราระลึกถึงพระคุณของพระองค์ท่านเนี่ยทุกคนเนี่ยประสบนิกรของพระองค์ท่านเนี่ยน้อมถวายเป็นพระราชกุศลทำสิ่งใดที่เป็นกุศลคุณงามความดีทำได้เราจะทำเพื่อการนี้นะเหมือนกับตอนที่พระองค์ท่านได้สวรรคตสิ้นพระชนม์ใหม่ๆของอาตมาเนี่ยตั้งใจเลยนะยังไม่มีใครคิดโครงการนี้อาตมาตั้งใจว่าจะบวชนะจะพาพี่น้องชาวพุทธที่เป็นผู้ชายบวชนะบวชถวายนะเป็นพระราชกุศลเนื่องในพระองค์นะสวรรคตก็ได้วัน50วันอาตมาได้จัด50วันที่ในหลวงสิ้นพระชนไปทำบุญ50วันก็ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดเลยอย่างนี้เป็นต้นใครจะคิดว่าวัดนะอยู่ในป่าลึกๆนู้นจะทำงานใหญ่ๆระดับจังหวัดมีผู้ที่ไปบวชจำนวนเป็นร้อยโยมนะจำนวนเป็นร้อยตั้งใจจะไปบวชประพฤติปฏิบัติอย่างนี้นะภาพแห่งความทรงจำวันนั้นยังติดตาตรึงใจนะของผู้จัดคืออาตมาเนี่ยแล้วก็ผู้ที่ร่วมกิจกรรมนะว่าเราได้ทำกุศลใหญ่อย่างของวัดศรีอุดมวงศ์นี้ก็เหมือนกันเราจัดงานใหญ่ทุกปีเลยที่อื่นเขาอาจจะแผ่วๆไปแล้วนะแผ่วๆไปแล้วอย่างวัดป่าจริยธรรมนี่แผ่วแล้วนะโยม5 ธันวานี่แผ่วแล้วนะเพราะว่ามันมีคอร์สวิปัสสนากรรมฐานเข้ามาด้วยวิปัสสนากรรมฐานก็ต้องไปอยู่ในฝ่ายที่มีสมาธิแล้วก็สงบสงัดทีนี้มันอยู่ที่ว่าผู้จัดผู้ที่มาพานำพาประพฤติปฏิบัติท่านจะพาประพฤติปฏิบัติที่ไหนเป็นช่วงฤดูหนาวตอนนี้เขาก็ไปปฏิบัติธรรมกันอยู่ที่อำเภอปากชมอาจารย์มหาลำพันธ์เป็นผู้เปิดคอร์สอาตมาก็เลยต้องส่งแม่ชีไปร่วมปฏิบัติอยู่ที่นั่นที่วัดก็เลยไม่มีกิจกรรมในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติ5ธันวาแต่ว่าไปปฏิบัติที่อื่นแต่ว่าอาตมาก็เสริมนะเสริมในส่วนของตั้งจิตตั้งใจไว้ว่าเริ่มต้นนะเริ่มต้นใหม่ของการยุติไปในกิจกรรมต่างๆที่เราเจอโรคร้ายเข้ามาเบียดเบียนโควิดนะโควิด19เนี่ยนะ2019เนี่ยเข้ามาเบียดเบียนเรา2ปีแล้วนะก็เลยตั้งใจว่าเอ้าเดี๋ยวเทปูนนะ
เทปูนมหาอุโบสถได้มากได้น้อยก็เป็นจุดเริ่มต้นจะได้คุยได้ว่าวันพ่อปี2564เราได้เทเนี่ยเดี๋ยวอาตมาจบจากนี่ไปเนี่ยอาตมาก็จะกลับแล้วก็เตรียมตัวไปบิณฑบาตแล้วก็เจริญพระพุทธมนต์เสร็จจากงานอำเภอแล้วอาตมาก็จะพานะชาวบ้านที่เขามีศรัทธาพากันเทปูนเนี่ยอันเนี้ยคือเราต้องตั้งใจอย่างพวกโยมเหมือนกันโยมที่จะเดินธรรมยาตาพอเห็นอากาศเย็นๆเข้าเย็นลงเย็นลงนะ10ตอนนี้10เท่าไหร่แล้วเนี่ย12 13องศาแล้วมั้งใช่มั้ยถ้าเกิดว่าใจมันถอดเนี่ยโยมอ้าวเราจะอยู่ไหวหรือเนี่ยนะคืนนี้ไม่ไหวซะมั้งใช่มั้ยเออถ้าใจมันชวนเราออกเนี่ยเราจะออกมั้ยถ้าคนมีบารมีไม่ออกนะถ้าตั้งใจแล้วเนี่ยตั้งแต่หัวค่ำตั้งใจไว้ว่าจะอย่างไรถ้าจะอยู่ตลอดทั้งคืนเหมือนที่เขาสมาทานเนสัชชิกอะนะสมาทานเนสัชชิกนี่ใจล้วนๆเลยนะโยมเนี่ยเป็นข้อวัดที่ตั้งกติกาให้กับตนเองเพิ่มขึ้นมาไม่ได้เป็นข้อบังคับอันเกิดมาจากระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติที่ว่าด้วยศีลในพระศาสนาแต่ยกย่องว่าเป็นการขัดเกลาเป็นการฝึกอบรมไม่ให้ตนเองได้นอนเอนกายนะนอนเอนกายก็ข้อสุดท้ายเนสัชชิกังคือการไม่เอนกายข้อสุดท้ายทั้งหมด13ข้อนะทุดงเขาก็จะเห็นไหมครูบาอาจารย์วัดป่าอย่างของวัดธรรมผาใหญ่เนี่ยเขาจะชินแล้วเพราะว่าเขาทำกันประจำวันพระทุกวันพระเลยทุกวันพระก็จะปฏิบัติธรรมกันสอดแจ้งนี่แหละเนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกเรามาเข้มแข็งอดทนนะเข้มแข็งอดทนว่าเวลาที่มีงานใหญ่ๆเวลาที่เป็นวันสำคัญสุดท้ายอย่างวันเนี้ยวันพ่อจัดปฏิบัติธรรมตั้งแต่คืนตั้งแต่หัวค่ำวันที่4ไปจนถึงเช้าวันที่5ถ้าเราตั้งใจเราก็จะทำสิ่งเหล่านี้ให้ประสบผลสำเร็จเราจะทำสิ่งนี้ให้ได้ชิตังเมชิตังเมพอถึงเวลาตอนเช้าเนี่ยเราชนะแล้วเราชนะแล้วนี่นะจะประกาศอย่างนั้นหรือเปล่าไหนใครตั้งใจไว้ว่าจะปฏิบัติจนถึงสอดแจ้งเลยไหนยกมือให้อาตมาดูหน่อยดูหน้าคนมีบารมีหน่อยทั้งหมดเลยเหรอโอ้เหลืออีกไม่กี่คนนั้นมือหนักแล้วมั้งหรือไม่แน่ใจหรือหนาวนะโอ้หนาวยกมือไม่ขึ้นนะใจเต็มร้อยแต่ยกมือไม่ขึ้นนะโยมนะโยมที่รับชมรับฟังอยู่ทางบ้านเนี่ยก็ให้รู้ว่าคนที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยต้องมีความอดทนบากบั่นมุ่งมั่นนะมุ่งมั่นบากบั่นทำจริงๆนะต้องทำจริงๆนะถึงจะประสบความสำเร็จโยมนึกถึงไหมว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายตอนที่มาตั้งบ้านตั้งเมืองกันใหม่ๆที่อพยพกันมาย้ายมาจากไหนก็ตามโยมก็จะพูดให้ฟังอาตมาตั้งแต่เล็กจนโตมาขนาดนี้จนแก่แล้วเนี่ยได้ยินมาตลอดคนเฒ่าคนแก่มักจะพูดให้ฟังว่าโอ้ยสมัยนั้นพ่อกับแม่พามาจากจังหวัดนั้นจังหวัดนี้บางคนมาอยู่เลยก็มาจากขอนแก่นก็มีใช่ไหมมาจากอีสานใต้นู่นโอ้มาด้วยความลำบากมาจากร้อยเอ็ดมาจากอุบลอย่างนี้เป็นต้นนะเราจะพูดให้ฟังว่าตอนนั้นก็ลำบากมาอยู่ใหม่ๆนะอย่างนั้นอย่างนี้แล้วตอนนี้เป็นยังไงเป็นคนเมืองเลยเต็มร้อยเป็นคนเมืองเลยเต็มร้อยแล้วจะมาจากไหนก็แล้วแต่นะทะเบียนบ้านเป็นคนเมืองเลยผ่านประสบการณ์ในการสร้างบ้านแปลงเมืองมานะจนทุกวันนี้นี่ป่าอ้อยเต็มไปหมดแล้วเนี่ยป่าอ้อยกับป่ายางเนาะอาตมามา20ปีคืนหลังมีป่ามะขามหวานนะมะขามหวานเยอะนะตอนนั้นน่ะตอนอาตมามาเมื่อตอนปี40กว่า40เนี่ยมีป่ามะขามหวานเดี๋ยวนี้มองแทบไม่เห็นป่ามะขามหวานมันก็เปลี่ยนของมันไปอย่างนี้ถามว่าจากที่ที่เป็นป่านะที่เป็นเขา
เดี๋ยวนี้ก็เป็นหัวโล้นโล่งไปหมดจนเป็นป่าข้าวโพดเป็นป่าอ้อยนะเป็นป่าอ้อยเป็นป่าข้าวโพดเพราะความนะเพราะความเพียรเพราะความพยายามเพราะความมุ่งมั่นอยู่กับมันให้ได้ถ้าไปทำมาหักข้าวโพดหักข้าวโพดบนภูเขากิ้งลงมาเนี่ยโยมยังเอาลงมาได้เลยเห็นไหมความเพียรใช่ไหมความเพียรอย่างนั้นเนี่ยอาตมาก็ไม่เห็นรถอีแท็กซิ่งอยู่จังหวัดเลยนี่แหละเออแท็กซิ่งยังไงอ่ะที่มันมีข้างหน้ากับข้างหลังเนี่ยเขาบอกมีแต่จังหวัดเลยแล้วก็แถบนี้นะแถวจังหวัดอื่นเขาไม่มีอย่างเรานี่นะโยมไอ้ที่มันมีข้างหน้ากับข้างหลังเนี่ยเขาเรียกรถอะไรไอ้ซิ่งๆเนี่ยที่ใส่ข้างหลังมากเกินไปหน้าลอยใส่ข้างหน้ามากเกินไปหลังลอยหรือเปล่าหลังไม่ลอยนะมันจะหัวทิ่มเขาบอกว่าอันนี้ตมาก็ไปถามว่าแหละตมาไม่รู้นะเราบอกว่าอาจารย์ต้องใส่ให้มันกึ่งกันให้มันเท่าๆกันแล้วมันจะปีนเขาดีไอ้รถชนิดนี้มันมีแต่แถวบ้านเรานี่แหละแถวเพชรบูรณ์พอมีอยู่เพราะมันอยู่ใกล้ๆกันใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความเพียรแล้วก็การปรับตัวเข้ากับเหตุการณ์สถานการณ์เราชาวพุทธเหมือนกันตอนที่ช่วงที่เกิดโควิดเกิดโรคระบาดขึ้นมาเนี่ยพวกเราไปอยู่กันยังไงอยู่ได้มายังไงในโยมไม่ได้เจอหน้าเจอตากันเหมือนยายทั้งหลายเมื่อวานเนี้ยตมาที่เขามาวัดวันนี้แหละไม่ใช่เมื่อวานวันนี้ที่เขามาเนี่ยเขาบอกว่าโอ้ยไม่ได้มาเจออาจารย์2ปีแล้วอาตมาก็คิดเออจริงเว้ยเราไม่ได้เห็นหน้ากัน2ปีแล้วเพราะอะไรเพราะว่าโรคร้ายโรคที่มันกำลังระบาดอยู่เนี่ยและตอนนี้เป็นยังไงยายมันหมดแล้วเหรอโรคอะโอ้ยก็ยังมีอยู่นั่นละแต่ว่าเริ่มชินกันมาแล้วโยมก็ฉีดวัคซีนไปแล้วเอาวัคซีนแล้วมันหายไปแล้วเหรอโรคบางบ้านมันก็ยังมีอยู่แต่เราก็เริ่มชินกันมาแล้วเห็นไหมสถานการณ์ต่างๆแม้มันจะเปลี่ยนไปแม้มันจะเกิดขึ้นอย่างไรแต่เราก็ยังต้องดำรงชีวิตอยู่และเราก็จะต้องอยู่ให้ได้จะทำอย่างไรต่อไปให้ได้คนที่มีบารมีคนที่มีความมุ่งมั่นคนที่มีความบากบั่นคนที่จะทำให้ประสบความสำเร็จสำฤทธิ์ผลเนี่ยเขาเรียกว่ามีอิทธิฤทธิ์ถ้าสำเร็จแล้วเนี่ยเป็นอิทธิฤทธิ์โยมไม่ต้องไปรออิทธิฤทธิ์จากใครเวลาโยมชอบผู้ศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงมาช่วยดลบันดาลดลบันดาลได้ไหมได้ป่ะโยมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาดลบันดาลทุกวันนี้ใครดลบันดาลให้ตัวเองเราใช่ไหมสิ่งใดที่เราใช้ความสามารถความเพียรพยายามความอดทนทำสิ่งนั้นจนประสบความสำเร็จนั่นแหละคือศักดิ์สิทธิ์แล้วโยมได้รับความศักดิ์สิทธิ์แล้วคือสำเร็จสำลิดผลนะและยิ่งถ้าเกิดว่ามันสำลิดได้เร็วเนี่ยมันมีมหิทธานุภาพมีอานุภาพมีมหิทธิฤทธิ์เนี่ยเห็นไหมฤทธิ์มันเกิดขึ้นจากความภาคเพียรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงคลั่นคล้ามเลยเมื่อพญามารและพลเสนามารหูมาเป็นกองขบวนเลยนะมาเป็นพันกองทัพอาวุธครบมือโยมในประวัติในนั้นบอกเลยว่านะพญามารเนี่ยถืออาวุธพันมือมาเนี่ยโยมไม่ใช่เอาพันใส่มือมาอย่างนี้นะไม่ใช่พันแบบนักมวยนะพันมือเนี่ยหนึ่งมือมีอาวุธชนิดหนึ่งเนี่ยเปรียบเทียบเลยนะหนึ่งมือเนี่ยมีอาวุธชนิดหนึ่งคิดดูว่าตัวมารพญามารตัวเดียวเนี่ยคนเดียวเนี่ยตนเดียวเนี่ยนะมีมือพันมือครบอาวุธครบมือมาน่ากลัวไหมถ้าโยมเจอโยมจะกลัวไหมหน้าตาจะเป็นยังไงด้วยมาด้วยความโกรธแค้นมาทำให้ตื่นตระหนกอ่ะพลมารเสนามารมาเป็นขบวนเลยมาเป็นกองทัพอึกกระทึกคึกโครมมาเหมือนกับพายุเหมือนกับฝนฟ้าพายุกระหน่ำเสียงโครมครามเหมือนกับฟ้าแลบฟ้าร้องมาเนี่ยเวลาโยมไปทำไร่ทำนาทำสวนอยู่กลางไร่กลางนาเวลาฝนมาเวลาพายุมาโยมกลัวไหมวิ่งหาที่หลบก่อนเนาะใช่ไหมวิ่งหาที่หลบก่อนแต่พระพุทธเจ้า
นั่งสงบนิ่งพระพุทธเจ้าตั้งใจแล้วว่าจะบำเพ็ญเนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ตามนี่เกิดอะไรสิ่งใดขึ้นก็ตามแม้ชีวิตนี้จะต้องสิ้นไปเราก็จะไม่ลุกจากบัลลังก์นี้บางทีเราอาจจะฟังแล้วล่ะโอ้ยเป็นไปได้ยากทำไปได้ยังไงเอ้าคนเราไม่ใช่พระพุทธเจ้าเนาะดังนั้นเราจะได้มาเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าบอกป่านนี้พวกเจ้าก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วตัวเนาะพระเจ้าเข้มแข็งไปนั้นน่ะเห็นไหมมีคนมีผู้ที่มาไล่อีกมีพวกมาขับไล่อีกอะโยมนั่งแล้วสมาธิดีแล้วตั้งใจมั่นแล้วไม่มีวอกแวกไปทางอื่นแล้วยังมีพวกมารและเสนามารมาไล่อีกลุกไปเดี๋ยวนี้สมณะนักบวชมานั่งอะไรอยู่ที่บัลลังก์แห่งนี้บัลลังก์แห่งนี้ไม่ใช่ของท่านเป็นบัลลังก์ของเราโอ้โหตู่เอาเลยหน้าด้านๆเลยโยมบัลลังก์นี้เป็นบัลลังก์ของเราทั้งที่พุทธเจ้ารับยากขา8กำมือเนี่ยก่อนที่จะมานั่งกับโสธิยะพราหมณ์มาบัลลังก์ของพระองค์แท้ๆเนี่ยลงมาพระองค์อธิษฐานนั่งที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เพื่อที่จะบำเพ็ญเนี่ยความเป็นสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยถ้าเกิดเราเนี่ยเจออุปสรรคปัญหาเขามาขู่เรื่องนั้นมันเรื่องไม่จริงเขามาไล่โยมจะไปไหมกลัวไหมเนี่ยกลัวอยู่นะฮะไม่กลัวเหรอจะเพ่นก่อนเปิดอาลาดหรือเปล่า ทั้งที่ของก็ของเราใช่ไหมของก็ของเราเราทำของเรามาอย่างนี้นะไปอยู่ที่อื่นนะบางคนก็โอ้ยถูกไปคุกคามนะมีลัทธิหนึ่งอาตมาได้เห็นคลิปเขาส่งมาทางลับปรากฏว่าเขามาขับไล่นะลัทธินะอาตมาขอใช้คำว่าลัทธิหนึ่งเขาเห็นต่างกับนะผู้ที่นับถือนะศาสนาที่ต่างกันเขาไล่ให้ออกจากพื้นที่แล้วทำให้หวาดกลัวมีมีดคนละอันนะอาตมาตอนแรกอาตมานึกว่าเขาส่งคลิปอะไรมาให้ดูพอเปิดดูเข้าไปโยมโอ้โหน่ากลัวมากเสียงฉับฉับฉับไอ้คนโดนฉับฉับที่นอนดิ้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 นอยู่ข้างล่างเนี่ยโยมนึกถึงไอ้หมาที่โดนไล่ขับโดนทุบแล้วคนหลายๆคนถือไม้กระบองอ่ะแล้วมันนอนร้องนี่นะอันนี้คนนะแล้วมันไม่ใช่ไม้กระบองโยมมีดดาบยาวๆอ่ะยกแขนมาฟันแขนขาดนี่เรื่องจริงไงโยมนะไม่ใช่เอากุเรื่องมาพูดนะมีคลิปนะโอ้โหอาตมาดูโอ้โหคนทำไมถึงทำกันได้ขนาดนั้นบอกมีความเห็นต่างทางความคิดต่างศาสนานี่แหละโอ้โหศาสนาพุทธเราไม่เคยโหดเหี้ยมขนาดนี้